มีใ,ใครในประเทศไทยกล้าวิาพากษ์วิจารณ์อาจารย์สอผมจะเป็นคนแรกที่วิาพากษ์วิจารณ์สิ่งที่อาจารย์สอพูดไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตอแหลทั้งนั้นเพราะสาหรับผมแล้วอาจารย์สอก็คือแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานว่าผมกวาจัดส่วนอาจารย์สตกอยู่ในหัวข้ออะไรผมว่าอาจารย์สอเป,เป็นโมฆะบุรุษนะระหว่างขี้ข้าแจ็คเป็นยินใหญ่กับขี้ข้าฝรั่งตาน้ําข้าวเนี่ยท่านผู้ชมตัดสินใจเอาเองกันลวกันแสดงความคืบหน้าของคดีน้องชมพู่ท่านหิวแสคดีหน้ากาก,ากาอนามัยหาย ไม่สามารถหาคำตอบใดๆให้กับสังคมได้คดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยามันไปถึงไหนแล้วเป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวอย่างที่คนรวยรอดคุกแต่คนจนติดคุกเจสซีโร่ตั้งดา่าคดีบอนภาคตะวันออกยื้อเวลาไปเดือนกว่าๆโอ้โหช่วยกันจริงๆคดีจับยาไอซ์เป็นเรื่องง่ายๆโคตรง่ายเลยคือเป็นเรื่องยาเสพติดคุณสุวัสดิ์พยายามปิดฟ้าด้วยมือข้างเดียวหน่วยงานนี้ล้มละลายแล้วล้มละลายทั้งเกียรติยศล้มละลายทั้งศักดิ์ศรีล้มละลาย ทั้งคุณธรรมล้มละลายทั้งจริยธรรมหลายคนถามผมว่าผมมีอะไรคุณสุวัสด์แจ้งยอดสุขหรือเปล่าสาบานต่อนหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมไม่รู้จักคุณสุวัสด์แจ้งยอดสุขสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564เป็นปกติธรรมดาที่เรามาพบกันทุกๆวันศุกร์ศุกร์นี้มีหลายเรื่องที่ เข้มขน้นดุเดือดเลือดพล่านอย่างที่ผมเรียนได้ทราบนะฮะว่าสุขที่แล้วผมบอกว่าสุขนี้ผมจะอภิปรายไม่เบาบางใจพลตำรวจสุวัสด์แจ้งยอดสุกและผมทราบว่ารายการผมนี้ตำรวจถึงขั้นเปิดจอดูกันแล้วนั่งดูกันแล้วก็เฝ้าดูกันนะฮะแต่เรามีหลายเรื่องก่อนจะถึงเรื่องของตำรวจเรื่องแรกคือผมจะพูดถึง คุณสศิวรักษ์หน่อยในฐานะที่เขาพาดพิงถึงผมกล่าวหาว่าผมเป็นคนกันล่อนคุณสไม่เคยไว้ใจผมเพราะผมทําเพื่อเงินและเพื่ออํานาจเดี๋ยวมาฟังตัวตนที่แท้จริงของผมเมื่อเปรียบเทียบกับสศิวรักษ์ผมอาจจะเป็นคนเดียวมั้งในสังคมไทยที่กล้าพอที่จะประทะกับสศิวรักษ์นะฮะ แล้วผมก็ไม่เสียใจเพราะว่าคำพูดที่ติดอยู่ในโปสเตอร์ที่ออกโปรโมทร,รายการนี้ที่ผมบอกว่าแก่พาอกินข้าวเท่าผู้อยู่นานนะเป็นความคิดของผมสองผมจะพูดเรื่องมอ็อบนิดหนึ่งแล้วผมจะพูดถึงเรื่องถแถลงการของมหายลัยธรรมศาสตร์แล้วสุดท้ายทีเด็ดคือการอภิปรายไม่วางใจพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดศขตามผมมาเลยครับ ท่านผู้ชมครับผมตอนนี้งานเข้าแล้วเข้ายัางไงไหม ir, ท่านผู้ชมเมื่อเจวันที่แล้วคือวันที่หมีนาคมพุทธศักราช2564อ,อท่านอาจารย์สศิวรักษ์นะฮะซึ่งหลังจากที่รายการนี้จบลงไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนชื่อท่านคงไม่ใช่อาจารย์สศิวรักษ์อีกต่อไปแล้วนะฮะให้สัมภาษณ์ในรายการ ผู้นำกระบวนทัศทัดใหม่พิเคราะห์สังคมไทยนะฮะเข้าใจว่ามีทีมงานทีมหนึ่งจะไปขอสัมภาษณ์อาจารย์สศิวรักษ์เป็นประจำนะให้ท่านวิพากษ์วิจาร์ณเรื่องราวต่างๆในสังคมไทยตลอดจนตัวบุคคลนะฮะเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 4ที่ออกใน YouTube ท่านอาจารย์สศิวรักษ์ได้ให้เกียรติพูดถึงผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะ ท่านก็ใช้ได้นะเพราะว่าท่านน้าด้านมากท่านบอกว่าท่านออกตัวก่อนว่าท่านมีอคติแต่ขอให้คนฟังเชื่อท่านก็คือพูดง่ายๆว่าถ้ากูพูดอะไรมึงก็เชื่อกูไปก็แล้วกันไม่ต้องมาตั้งคําถามถาม,ถามนะฮะนี่คือความหน้าด้านของท่านนะฮะท่านบอกว่าผมนี่เป็นคนกล่น่นเป็นนักฉวยโอกาสตีฝีปากเก่ง แต่ท่านก็ยังอุตส่าห์ชมนะว่าผมเก่งกว่าสุธิชัยยุนสุทธิชัยยุนเยอะแยะแม้ว่าจะเป็นลูกเจ็กเหมือนกันนผู้ชมครับขอยุติตรงนี้นิดหนึ่งผมคิดว่าท่านเปรียบเทียบผมกับสุธิชัยยุนไม่ได้เพราะว่าผมกับสุธิชัยยุนมันมีจุดแข็งและจุดอ่อนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะท่านจะมาชมผมและด่าผม แล้วท่านไปกดสุธิชัยหยุ่นนะฮะเพื่อทำให้คนเห็นว่าคนที่ดีที่สุดระหว่างสนธิสุทธิชายหยุ่นและก็สสิวิรัก์ก็คือสสิวิรั์นั่นเองนะฮะท่านพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมรายการนี้เนี่ยขอพูดถึงเรื่องอาจารย์สสิวิรั์ยาวหน่อยแล้วก็ผมจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายละผมขี้เกียจจะตอบโต้กับคนอย่างท่านแต่ฟังเรื่องราวไม่ดีๆแล้วท่านผู้ชมคิดตาม สชิวิรักเขาพูดถึงสุธิชัยอยู่ว่าอย่างนี้เขาบอกสุธิชัยนั้นเป็นคนที่มีความรู้ตื้นไปกล่าวหาพี่ยุ่นของผมว่าความรู้ตื้นแล้วก็สแสวงหาความรู้เป็นคนที่มักใหญ่ใฝ่สูงนะฮะอุชิชัยยุนในฐานะที่เขาทำสื่อมวลชนเขาก็ตั้งใจทำมากส่วนสนที่นั้นผมมีอคตินะขอบคุณมากครับท่านเป็นคนที่เปิดเผยผมวันนี้ก็จะเปิดเผยกับท่านเหมือนกันว่า ผมว่าท่านเป็นคนที่หลอยถ้ยคนแก่ที่หลอยถ้ยมากเลยนะฮะท่านพเพร่นผมลูกแจ็กผมพูดคำว่าลอย,ยถ้ยท่านอาจจะไม่เข้าใจทั้งนั้นท่านเองก็มีเชื้อเจ็กบรรพบุบรุษท่านก็มาจากเมืองจีนนะครับถ้าท่านไม่เข้าใจคำว่าลอย,ยถ้ยท่านไปถามพวกลูกเจ็กแล้วกันว่าหลอยถ้ยแปลว่าอะไรนะฮะท่านบอกว่าเพราะผมเห็นว่าสนที่เป็นคนกันล่อนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วโอ้โหผมถือว่าเป็นคําพูดที่ไม่ได้ดูถูกผมนะ แต่ผมคิดว่าท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ,อ,ะอาจจะต้องไปปรับทัศนคติหรือว่าให้หมอเช็คสมองท่านนิดหนึ่งนะฮะจนอย่างนี้ผมยังไม่เปลี่ยนใจเขาเป็นนักฉวยโอกาสแต่เขาเป็นคนตีฝีปากเก่งเก่งกว่าสุทธิชายยุน่นเยอะแยะเลยพวกนี้เป็นลูกเจ๊กเหมือนกันแต่ส่นที่เขาเก่งกว่าเยอะเขาพูดเนี่ยคนฟังเป็นแสนวงเล็บครับอาจารย์สอรครับ เป็นล้านครับไม่ใช่แสนครับแก้ไขตัวเลขหน่อยนะฮะผู้ยังไม่เกรงใจคือเขาออกจากขวาจัดแล้วผมเชื่อเลยว่าถ้าเขาคบกับแจ็คแผ่นดินใหญ่แล้วก็คบกับทหารเพราะฉะนั้นเขาเลยมีคนใหญ่คนโตหนุนหลังท่านผู้ชมจําได้ไหมฮะท่านผู้ชมคราวที่แล้วเนี่ยอาจารย์สอบ,บอกว่าผมเนี่ยสนิทสนมกับทหารแล้วผมก็อธิบายฝั่งแล้วผมไม่ได้สนิทสนมเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะ ผมเนี่ยโดนทหารรอบยิงผมจัดทีมงานมายิงผม200นัดแต่เมื่อสมัยที่เขาทะเลาะทหารฐานก็โจมตีเขานะยิงรถเขาเนี่ยพลุนเลยเขารอดตายมานี่เขาคุยโม้ได้เพราะว่าจตุคามรามเทพช่วยเขาจากนั้นเขาก็ปั่นองค์จรตุคามรามเทพขึ้นขายองค์และเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะเขาทำทุกอย่างเพื่อเงินเพื่ออำนาจหมด สำหรับผมแล้วผมไม่เคยเห็นคุณงามความดีเขาเลยท่านผู้ชมครับคุณสอสิวรักพูดต่อแต่คุณพิ่พบธงชัยเขาเคยเป็นเสื้อเหลืองด้วยกันเขาก็มองเห็นต่างจากผมเขาบอกคุณสนที่เขามีอะไรดีหลายอย่างนะเช่นเขาออกรายการต่างๆเนี่ยเขาก็แบ่งเงินมาช่วยคุณพิ่พบทำโรงเรียนแสนหนึ่งหรือห้าแสนบาทซะด้วยซ้ำวงเล็บ 500, แสนบาทครับอาจารย์สออยู่ที่เราเห็นขนาดไหนมุมมองผมเขาเป็นคนเลว พี่ภพเขาเห็นมีความดีมาก,กวาความเลวก็แล้วแต่จะมองนะฮะคุณสอสิเวรัก์กล่าวอย่างไรก็ตามในตอนท้ายได้กล่าวทิ้งท้ายว่าฟังคลิปนี้แล้วอย่าเชื่อตอนเองไปทั้งหมดฟังหูไวห้หูถ้าตัวเองพูดอะไรผิดก็ช่วยแก้ไขให้ด้วยอย่านึกว่าตัวเองเป็นศาสดาเพราะตัวเองมีความรู้เพราะอาศัยที่อายุยืนและยังไม่หลงมีอะไรที่พอจําได้กับาพูดเผื่อกันอาจารย์สอครับ อาจารย์สอนไม่ใช่ศักดีนาไม่ไม่ใช่ศาสดาหรอกแต่อาจารย์สอนเป็นศักดินาทางนักวิชาการนะครับผมไม่ทราบเขาเรียกอาจารย์สอนว่าเป็นปัญญาชนสยามผมไม่รู้ว่าใครตั้งให้อาจารย์สอนเป็นปัญญาชนสยามสําหรับผมแล้วเป็นแค่แก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานเท่านั้นเองนะผมไม่อยากจะพูดจาอะไรให้แรงกว่านี้ท่านอายุปีนี้88ปีแล้วนะฮะไปไปมาท่านสําหรับผมแล้วท่านเป็นโมฆะบุรุษ ท่านไม่ใช่ปัญญาชนและท่านไม่ใช่วีรบุรุษเดี๋ยวผมจะเล่าเบื้องหลังอาจารย์สอยฝังไหนๆก็ไหนๆละนะฮะวันนี้ก็เอาเป็นว่าแตกหักกันเลยก็แล้วกันผมคราวที่แล้วทีวีภา์วิจารณ์อาจารย์สอนที่ผมยังเกรงอ,อกเกรงใจเห็นว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อายุมากกว่าผม15ปีนะฮะประเด็นแรกท่านผู้ชมผมจะไไดิเศษทำไมว่าผมเป็นลูกเจ็กมันเป็นข้อท็จจริงอะ่ะ ปู่ผมเนี่ยมาจากก่อไหหลำย่าผมเนี่ยเป็นคนไทยลูกกำนันชื่อย่าทองปู่ผมชื่อในหงเมงแซ่ลิมลิม,ลมทองกุลนามสกุลผมลิมทองกุลเนี่ยอาจจะนามสกุลไม่เก่าเท่ากับอาจารย์สอเพราะอาจารย์สอเนี่ยบรรพบุพร,รุษอาจารย์สอก็คือเจ๊กเหมือนกันแต่เจ๊กที่เดินทางมาประเทศไทยสมัยรัชกาลที่หแล้วแต่งงานในคนไทยไปอาจารย์สอ จะเป็นเสธไม่ได้ว่าสายเลือดอาจารย์สองก็คือลูกเจ๊กนะฮะแล้วในประเทศไทยนะ,ะมีกี่คนบ้างที่ไม่มีเชื้อสายเจ๊กเลยนะฮะคำว่าเจ๊กเนี่ยเป็นคำพูดเหมือนกับดูถูกเหยียดหยามชนชาติชาวจีนนะฮะทำไมไม่บอกลูกจีนนะก็บอกลูกเจ๊กแต่ไม่เป็นไรฮะแถวบ้านผมก็ได้ลูกเจ๊ก ผมอยากจะเตือนสติท่านเหมือนกันว่าท่านก็ลูกเจ๊กเหมือนกันแล้วที่ยวไปด่าคนโน้นคนนี้เป็นลูกเจ๊กด่าธงชัยวิจิตรคุณก็ลูกเจ๊กนิที่เอี่ยวสีวงก็ลูกเจ๊กมันเป็นอะไรนักอะไรหนาอาจารย์สอถึงเกลียดพวกลูกเจ๊กเลืวอันเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังท่านผู้ชมเพราะอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันท่านผู้ชมว่ามีคนเล่าให้ผมฟังว่าอาจารย์สอเป็นเหมือนลูกเจ๊กทั่วไป อาจารย์สอมีจริตจาก,ก้านอยากเป็นเจ้าสูงอาจจะเป็นเพราะไปเรียนจบที่อังกฤษสอบเนติบัณฑิตที่อังกฤษก็ไม่แน่ใจแต่มีความเป็นผู้ดีสูงกว่าเจ๊กทั่วไปอยากเรียกอาจารย์สอว่าเจ๊กไฮโซก็แล้วกันไอผมนี่มันเจ๊กโลโซท่านผู้ชมครับนะฮะอาจารย์สอนนี่นะฮะมาว่าผมเนี่ยเป็นขวาจัดนะฮะท่านผู้ชมครับ อาจารย์สอครับถ้าขวาจัดอย่างผมถ้าการกระทําผมมาตั้งแต่ผมลุกขึ้นมาต่อสู้ทักษิณเมื่อปี2 5 4 9มาจนจน,จนถึงวันนี้ต่อสู้เพื่อความถูกต้องโดยไม่กลัวความเป็นความตายแล้วเนี่ยต่อสู้เพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วบอกว่าผมเป็นขวาจัดตามสบายผมยินดีเป็นขวาจัดว่าแต่อาจารย์สอนี่เคยสู้อะไรให้ประเทศไทยบ้าง นอกจากวางมาศเป็นศักดินาทำตัวอายุมากขึ้นมาแล้วแล้วเหมือนกับว่าพูดอะไรทุกคนต้องเชื่อต้องฟังเป็นศาสดาไปแล้วตอนนี้ท่านอาจารย์สอถึงแม้จะปฏิเสธว่าผมไม่ใช่ศาสดาแต่การกระทำตัวของอาจารย์สอเนี่ยเป็นศาสดาอย่างแท้จริงแล้วมาบอกว่าผมคบกับเจคผ่นดินใหญ่คบกับทหารผมก้เลยมีคนใหญ่คนโตหนุนหลัง แต่ผมทะเลออาะกับทหารก็เลยถูกทหารยิงรถพลุนเกิดขึ้นเมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2552ซึ่งเดือนเมษายน2 5 6 4นี้ก็จะครบ12ปีพอดีหนึ่งรอบจนวันนี้อาจารย์สอยังไม่รู้แกล้งไม่รู้หรือว่าโง่ที่ไม่รู้ว่าผมกับทหารก็ยังเข้ากันไม่ได้ ทหารเนี่ยอยากจะฆ่าผมไม่ตายอยู่ทุกวันทุกวี่ทุกวันวันนี้ตำรวจก็อยากจะฆ่าผมไม่ตายอยู่ทุกวี่ทุกวันโดยเฉพาะตำรวจชั่วๆชีวิตผมต่อสู้อะไรมาเนี่ยผมไม่เคยปากกล้าขาสัน่นไม่เหมือนอาจารย์สอเดี๋ยวผมจะไล่ฟังอาจารย์สอปากกล้าขาสั่นตอนไหนวันวอเวลานอผมมีให้ให้หมดแล้วก็ผมมีประจักษ์พยานบุคคลที่ยืนยันว่า พอเกิดเรื่องจริงๆแล้วนี่อาจารย์สอร้องไห้เหมือนเด็กเลยเอาละไม่เป็นไรประเด็นที่3อาจารย์สอบอกพอผ,ผมถูกยิงแล้วก็รอดตายมาได้ก็คุยโม้ว,ว่าจตุคามรามเทพช่วยเอาไว้เพื่อจะปั่นราคาขายจตุคามองค์ละเป็นหมื่นเป็นแสนทำทุกอย่างเพื่อเงินและอำนาจท่านผู้ชมครับถ้าพูดตามภาษาที่มันสุภาพเรียบร้อยเขาว่าอันนี้ไม่เป็นความจริง แต่ถ้าพูดตามแถวชาวบ้านแถวบ้านๆผวมพวกลูกเจ็กเขาเรียกว่าอินี่ตอลลดตอแหละนะฮะถ้าท่านผู้ชมดูไทม์ไลน์ให้ดีๆก็รู้ว่าไม่เป็นความจริงจารุคามรามเทพที่พันธมิตรเคารพนับถือนั้นเราสร้างมาเราเรียกว่ารุ่นกู้ชาติเราสร้างมาตั้งแต่ต้ตนปี2,549 แต่ผมโดนยิงเมื่อ3ปีคือวันที่17เมษายน2,552เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจาดุคามรามเมธมีมาตั้งนานแล้วแล้วถ้าอาจารย์สอใช้สติปัญญาของท่านซึ่งไม่ทราบว่าท่านยังจะมีเหลืออยู่บ้างหรือเปล่าหรืออาจจะหลงหลงลืมลืมท่านไปตรวจสอบคำสัมภาษณ์หลายครั้งทั้งในรายการนี้ ทางหนังสือพิมพ์ทางสื่อจำนวนมากผมเชื่อว่าสาเหตุที่ผมรอดตายมาได้ก็เพราะบุญบารมีและความดีของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคารพนับถือและนำมาปฏิบัติจนถึงทุกวันนี้อาจารย์สออย่าไปมโนโหรือวาดภาพให้ผมเป็นอย่างอื่นเลยเพราะสิ่งที่ผมยึดถือคือธรรมะ ซึ่งผมทําทุกวันเป็นกิจวัตรทั้งในการชีวิตในการใช้ชีวิตใน,ใ,นในการทํางานของผมอาจารย์สอครับไหนๆท่านพูดอย่างนี้แล้วก็จะเล่าให้ฟังรายการนี้ออกเก้าโมงเช้าผมมาถึงที่ทำงานที่นี่ตีห้าบห้าวันนี้เหมือนทุกๆวันไม่เคยพลาดผมไหว้พระอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ ผมสวดมนต์คาถาพระปริศหบทนะฮะผมแผ่มเมตตาและอาจารย์สอครับผมนั่งสมาธิภาวนาเป็นเวลาห้นาทีและผมทำทุกวันนะครับอาจารย์สอไม่ใช่เพิ่งทำทำมาตั้งนมตั้งนานแล้วจนทุกวันนี้ก็ทำเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่รู้จักผมดีคุณอย่าเสือกมาวิพากษ์วิจารณ์ เรื่องในทิศทางที่ไม่เป็นความจริงประเด็นที่สี่เรื่องคุณเปียกพี่เปียกทงพี่พบทงชัยอาจารย์สอไม่รู้หรอครับว่าคุณพี่พบทงชัยเนี่ยเขามีคนผู้ใหญ่ที่เขารักอยู่สมคนคนหนึ่งคืออาจารย์สอสิวรักษ์คนที่สองคือคุณอนันต์ปัญญารชุนคนที่สามคือหมอประเวศวสีซึ่งโชคร้ายมากๆเลย พี่เปียกหรือพี่พิภพธงชัยซึ่งผมสนิทสนมมาตั้งแต่เป็นแกนนําพันธมิตด้วยกันทั้งสมคนนี้เป็นสาคนที่ผมไม่ค่อยเคารพเพราะคนพวกนี้เป็นพวกผมเรียกภาษาสับัยรุ่นว่าหิวแสงชอบทำตัวเด่นโด่งดังแต่เบื้องหลังแล้วมีปัญหาหมดทุกคนทุกครั้งที่ผมวิพากษ์วิจารณ์สามคนเนี้คุณพิภพธงชัยจออกมาปกป้องอาจารย์สอ คุณคุณคุณอนันต์ปัญญาชุนและในที่สุดก็คุณหมอประเวศวสีปกป้องตลอดเวลาแก้ตัวให้ผมเข้าใจผมไม่ว่าอะไรก็ขอบคุณนะฮะที่พี่เปียกคือคุณพี่พวบทงชัยเนี่ยออกมาปกป้องผมว่าคุณสุทธิก็มีดีหลายอย่างไม่ใช่หลายอย่างอาจารย์สอมีดีเยอะแต่ขี้เกียจโม้ ผมเป็นคนไม่หิวแสงผมเป็นคนไม่ต้องออกการออกไปแสดงตนเหมือนอาจารย์สอที่ไปเดินนำหน้าเด็กเดี๋ยวผมจะพูดในเรื่องนี้เมื่อวันที่5มีนาคม <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่อาจารย์สอพูดไปเนี่ยในรายการวิพากษ์วิจารณ์ผมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วต่อแหลทั้งนั้นว่าผมขวาจัดผมก็เลยถามว่าถ้าผมรักชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์แล้ว ผมตกอยู่ในหัวข้อขวาจัดเนี่ยผมยอมรับส่วนอาจารย์สอตกอยู่ในหัวข้ออะไรไม่ได้ตกอยู่ในหัวข้ออะไรหรอกตกอยู่ในหัวข้อหลงตัวเองหลงตัวเองไม่มีใครในประเทศไทยกล้าวิพากษ์วิจารณ์อาจารย์สอผมจะเป็นคนแรกที่วิพากษ์วิจารณ์แล้ววันนี้เนี่ยผมปักหมุดว่าจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์อาจารย์สอเป็นครั้งสุดท้ายเพราะสําหรับผมแล้วอาจารย์สก็คือ แก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้เลยแม้แต่นิดเดียวเลอะเทอะหมดเป็นคนแก่ที่เหลวไหลที่สุดคนหนึ่งหลงตัวเองไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมครับวันที่5มีนาคม2 5 6 4 <c oughs> อาจารย์สอเดินมาให้กำลังใจเด็กในกิจกรรมเดินทะลุฟ้าคืนอำนาจให้ประชาชนระยะทาง247 กิโลเมตรครึ่งจากโคราชมาถึงกรุงเทพอาจารย์สอเดินเดินเปิดขบวนเดินจากวัดคุณหญิงส้มจีนไปจนถึงห้างเซียที่รังสิตอาจารย์สอพูดอย่างนี้ผมไม่ให้กำลังใจเป็นคนแก่ไม่ให้กำลังใจเขาเท่านั้นวันนี้มาเดินด้วยนิดหน่อยคนแก่เดินมากไม่ได้อาจารย์สอพูดต่อรัฐบาลมาเลวร้ายมาก สารก็ไม่ดีสารทุกคนอาจไม่เลวร้ายแต่สารที่ไม่ให้ประกันตัวนี่เลวร้ายมากเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงนี้ให้ฟังเป็นสิทธิขัน้นพื้นฐานของมนุษย์เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่ศารไม่ให้ประกันตัวเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะเด็กสมคนเดี๋ยวผมจะเอ่ยชื่อให้ฟังทีหลังแต่มีเยอะแยะไปหมดผู้ต้องหายาเสพติดสารไม่ประกันตัวนี่ก็ถือว่าศารเลวร้ายใช่ไหม คนที่ฆ่าคนตายสารไห้ประกันตัวถือว่าสารเลวร้ายใช่ไหม <c oughs> คุณอาจจะพูดได้ว่า้คดีไม่เหมือนกันนี่มันคดีที่หมิ่นพระบระมเดชานุภาพผิดมาตราหนึ่งหนึ่งสองเอาคุณเหยียดยามขู่อาฆาตองค์พระหมหากษัตริย์นี่ไม่เลวร้ายหรือเลวร้ายมากเพราะมันมีกฎหมายคำคอไปแล้วว่าพระหมหากษัตริย์อยู่เหนือสิ่งอื่นใด คำถามผมเคยถามมานานแล้วท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมจําได้ว่าผมเคยถามผมจะถามอาจารย์สออีกทําไมต้องไปวิาพากษ์วิจารณ์ท่านเหยียดหยามท่านดูถูกดูหมิ่นท่านอาจารย์สอเองก็เคยดูถูกดูหมิ่นท่านมาสี่ห้าครั้งแล้วทำไมไม่โดนดำเนินคดีรู้หรือเปล่าอาจารย์สอถ้าไม่รู้หรือว่าแกล้งไม่รู้ผมจะเล่าท่านผู้ชมฟัง พออาจารย์สอโดนแต่ละคดีเนี่ยเที่ยวโทรให้คนโน้งคนนี้ไปวิ่งให้วิ่งกันตีนขิดเลยไปช่วยขอพระราชานาพยโทษโดยที่ไม่ต้องโดนโดนดำเนินคดีไม่ต้องขึ้นศาลไม่ต้องโดนศาลพิพากษาติดต่อเขาคนที่ถูกอาจารย์สอติดต่อเนี่ยยืนยันกับผมเลยแต่อาจารย์สอก็ยังคงดำรงตำแหน่งในความหลงตัวเอง พอเรื่องเรียบร้อยก็ผมไม่เคยพูดขอร้องใครอย่าตอแหลอาจารย์สิ่งที่ผมพูดนี่คือความจริงผมเอาทำนำหน้าองค์หลวงตามหาบัวสอนผมทำคือความจริงเพียงแต่ว่าผมอาจจะพูดคล่องกันเลยดูว่าอาจารย์สอนผมเป็นคนกันล่อนผมกันล่อนตรงไหนถ้าว่าผมกันล่อนเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะประจักษ์พยานมาไกรศักดิ์ชุนวันเนี่ยวิ่งเต้นให้อาจารย์สอตลอดเวลา ไปขอถึงคุณปีมาลาคุณตั้งไม่รู้กี่ครั้งจนคุณปีมาลาคุณบอกว่าเฮ้ยไอ้โต้งมึงอย่าเอาไอ้นี่มาอีก <_ C ity> ได้ไหมหน่ารำคาญไม่รู้จักจดจักจำเสถีแล้วอาจารย์สอมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระบาทเ็เจ้าอยู่รัชกาลที่สิไม่ใช่เหรอสถานีโทรทัศน์นิวส์วันยังคือเอารายการมาออกเลยอาจารย์สอก็ชมพระองค์ท่านโนน,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 โนีนั่นเป็นอัจฉริยะโนนีนั่น ไปดูหลักฐานเก่าได้แล้ววันนี้อาจารย์สอมาร่วมกับเด็กที่บินพระหมหากษัตริย์นี่คุณเป็นมนุษย์ประเภทไหนเนี่ยคุณเป็นแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานหรือคุณเป็นเท่าที่เลอะเลือนเหลวไหลนะฮแล้ท่าคุณก็ยังชมเด็กขบวกนการนี่คำพูดอาจารย์สอเด็ก ขระบวนการเด็กรุ่นใหม่นี้ดีมากเลยโดยเฉพาะตอนนี้เด็กนักเรียนมัธยมปลายก็ออกมาทั้งผู้หญิงผู้ชายและเด็กเหล่านั้นพูดจาก,กระฉับกระเฉงพูดจามีน้ำหนักเด็กรุ่นใหม่ดีกว่าคนแก่เยอะแยะเลยเพราะระบบของเราสอนให้คนเชื่องสอนให้อยากจะไต่เต้าแต่เอาดีเอาอำนาจแต่เด็กพวกนี้ก็ออกมาท้าทาย แสดงว่าสื่อนอกกระแสหลักใช้ได้เลยเด็กรุ่นใหม่หน่านับถือน่าเคารพทำให้คนแก่อดไม่ได้ที่จะเคารพในเด็กรุ่นใหม่ท่านผู้ชมครับเด็กรุ่นใหม่นี่มันมีหลายรูปหลายแบบถ้าอาจารย์สอคิดว่าเด็กรุ่นใหม่ที่ชุมนุมอยู่ในหลายๆเรื่องเนี่ยผมก็ชมเชยเขาว่าเขามีความกล้าหาญแต่ผมกำลัง ตำหนิเขาว่าเขาโง่เขาอย่างมากที่เขาถูกหลอกใช้จากผู้หลักผู้ใหญ่บางคนที่อยู่เบื้องหลังโดยใช้เด็กเนี่ยไปโจมตีสาราบัริั์ไปดูคลิปที่ผมออกมาเมื่อปีที่แล้วตั้งแต่สิงหาคมมาเป็นต้นมาจะเห็นได้ชัดผมเตือนแล้วบอกถ้าคุณจะออกมาเนี่ยรัฐบาลไม่ดีกระบวนการยุติธรรมไม่ดี การศึกษาไม่ดีสังคมไทยประเทศไทยเหมือนบ้านเสาหลักของบ้านตละเสามันมีหมดการศึกษากระบวนการยุติธรรมเรื่องของผลประโยชน์คอร์รัปชันเป็นตระเสาผมบอกเด็กบอกว่าเฮ้ยทำไมคุณจะต้องพ่วงสถาบันกษัตริย์เข้าไปว่าเป็นตัวการของปัญหามันไม่ใช่อ่ะ มันไม่ใช่อ่ะผมว่าถ้าคุณเข้าไปจัดการกับเสาหลักแต่ละเสาที่มีปัญหาเนี่ยด้วยพลังของคุณความเป็นคนรุ่นใหม่แล้วด้วยสิ่งที่ผมเห็นด้วยและประชาชนอีกเยอะมากที่จะเห็นด้วยเข้ามาร่วมกันไอ้เสาแต่ละเสาเนี่ยมันก็จะอ่อนไหวแล้วมันก็จะพังในสุดในสุดรัฐบาลคือบ้านมันก็จะพังลงมา นี่วัตถุประสงค์เด็กทั้งหมดเนี่ยอยู่เบื้องหลังอาจารย์สอนไม่รู้เลยหรอว่าเด็กที่มันประท้วงทุกวันนี้เนี่ยมันอยู่เบื้องหลังมีคนอยู่เบื้องหลังหรืออาจารย์สอนก็อยู่เบื้องหลังเขาด้วยแต่ไม่กล้าพูดทําไมไม่พูดออกมาละ่ะด้วยเหตุนี้ขบวนการม็อบสามนิ้วขบวนการหลายๆขบวนการที่มีถึงไปไหนไม่รอดไงละ่ะถึงไปไหนไม่รอดนี่นะ ผมเคยบอกหลายครั้งแล้วบอกมาหลายเดือนแล้วตั้งแต่เริ่มมอบว่ามันมีผู้ใหญ่ขี้ขาดผมไม่แน่ใจอาจารย์สออยู่อย่างนั้นด้วยหรือเปล่านะแต่อย่างน้อยสุดการกล้าพอจะมาเดินนําเด็กนี่ต้องถือว่าไม่ขี้ขาดละแต่ยังมีไอ้แก่หลายคนอดีตอธิการบดีมหาลัยธรรมศาสตร์อย่างเงี้ยหรือรองอธิการบดีมหาลัยธรรมศาสตร์ปัจจุบันหรือนักวิชาการที่อยู่ทางภาคเหนือ หรือหลายๆคนแอบอยู่หลังเด็กชี้ให้เด็กออกหน้าแต่สุดท้ายเมื่อวุฒิภาวะเด็กไม่พอขาดประสบการณ์พวกคุณก็ไม่ห้ามเด็กไม่ปรามไม่แนะนำเด็กออกเดินทางไม่ถูกต้องไม่บอกเลยให้ยายาไปเอาข้อ3าท่านผู้ชมจำนะไอ้มอมสามนิ้วชู3ามข้อแก้รัฐนูนอีกอันหนึ่งและสุดท้ายก็คือว่าปฏิรูปสามการ,ร พอเด็กกระทำอะไรที่ผิดกฎหมายบ้านเมืองซ้ําแล้วซ้ําอีกท่านผู้ชมครับจำได้ไหมเขาให้ประกันตัวแล้วมาทําความผิดซ้ําสุดท้ายไอ้ผู้ใหญ่ก็ไม่ห้ามปร,รามเหมือนพ่อแม่ผู้ปกครองเลี้ยงลูกให้อิสระลูกได้ให้เขาคิดเองเดินเองทําอะไรเองแต่ถ้าถึงอันตรายถึงชีวิตถึงขั้นพิการส่งผลต่ออนาคต ปกติให้อิสระไปวิ่งเล่นแต่ถ้าจะไปวิ่งเล่นบนถนนใหญ่ถนนไฮเวย์ way, คุณต้องห้ามปรามดดิครับอย่าไปลูกเดี๋ยวสิบร้อมันจะชนเอานะลูกอย่าไปเลยนะอย่าไปเลยนะลูกเพราะว่ามันผิดกฎหมายลูกอย่าไปพูดจาหยาบเหยียดหยามอาฆาตแค้นพระมหากษัตริย์นะมันผิดกฎหมายลูกเพราะเขายังมีมาตราหนึ่งหนึ่งสองอยู่ อาจารย์สอเคยพูดเรื่องนี้กับเด็กบ้างไหมเคยพูดไหมแต่ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เท่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายกลับไม่ห้ามปรามเลยแถมยังหนุนหลังให้เด็กไปทำการผิดกฎหมายมันใช้ได้ยังไงอาจารย์สอแล้วที่อาจารย์สอพูดในเรื่องของผมเนี่ยอวยเจ็กแผ่นดินใหญ่อาจารย์สอครับ เรามาพูดกันเรื่องอาจารย์สอกับผมนิดหนึ่งตระกูลลิมทองกุลผมเนี่ยตั้งมาประมาณ100ปีที่จังหวัดสโโุโขทัยเทียบไม่ได้กับสิวลักษ์นะผมรู้จักหลานอาจารย์สอคนหนึ่งชื่อเรนชื่อแซมอดีตอยู่ทำงานธนาคารฐาน,ทานทไทยตอนหลังก็ไปเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทธนาคาร CIMB แซม สิวลักษ์เนี่ยภรรยาชื่ออาจารย์หนิงหนิงนี่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ชัยนันสมุทรธรรมนิตผมกับอาจารย์สอเนี่ยเหมือนกันไปเรียนทางตะวันตกเหมือนกันอาจารย์สอไปจบที่มหาวิทยาลัยเวลส์มนุษยศาสตร์แล้วไปได้เนติบัณฑิตที่อังกฤษผมเนี่ยไปจบที่ยูเซเลย์แคลิฟอร์เนีย อาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงเท่ามาหลาลัยอังกฤษนะแต่ก็ติดท็อปเทนในอเมริกานะครับแล้วผมก็จบทางปวติศาสตร์แต่ผมโชคดีกับอาจารย์สออย่างน,นผมเคยไปเรียนไต้หวันหนึ่งปีแล้วผมอาจจะโชคร้ายกว่าอาจารย์สอมัง้งเพราะผมไม่เคยเคารพนับถือฝรั่งเป็นพ่อผมพอผมอยู่ที่อเมริกาเนี่ยผมรู้เช่นเห็นชาติของคนผิวขาวคนฝรั่ง โดยเฉพาะอเมริกาตอนนั้นทำตัวเป็นจัก,กรวรรดินิยมลุกรานทั่วโลกด้วยพลานุภาพแสนยานุภาพอำนาจทางเศรษฐกิจให้ประเทศต่างๆเนี่ยเป็นเมืองขึ้นทางเศรษฐกิจให้กับอเมริกาผมเรียนทางประวัติศาสตร์เือนอนาจารย์สอแต่ผมไม่ได้เรียนแบบอาจารย์สอผมเป็นลูกเจ็กที่ตีนติดดิน ทำไมผมต้องชมจีนที่ผมชมจีนเพราะว่าหลักฐานข้อเท็จจริงอาจารย์สอาจารย์ครับจำใส่กระบาลอาจารย์สอหลักฐานข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ผมไม่เคยเห็นจีนออกไปนอกประเทศไปลุกรานใครใครเลยแม้แต่ประเทศเดียวไปดูได้มีอยู่อย่างเดียวที่อาจารย์จีนตอนนี้มีความขัดแย้งกับประเทศทางตะวันตกประเทศเพื่อนบา้านก็คือกรณีการแอบอ้างสิทธิกรรมสิทธิ บนพื้นเกาะในทะเลจีนตอนใต้ซึ่งจีนบอกว่าจีนเป็นเจ้าของเวียดนามก็บอกเจ้าเวียดนามเป็นเจ้าของหมู่เ <c oughs> <c oughs> กาะเซนซากุหรือเจียวอี้ที่ญี่ปุ่นบอกญี่ปุ่นเป็นเจ้าของจีนบอกเจ้าเป็น,เ,ปนเจ้าของแต่จีนไม่เคยใช้แสียานุภาพบุกเข้าไปไม่เคยเมื่อผมเทียบจีนกับอเมริกาแล้วเนี่ยอาจารย์สอช่วยไม่ได้ที่ผมต้องชมจีนและผมต้องด่าอเมริกาผมผิดตรงไหน ทุกอย่างผมทำบนพื้นฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นผมไปเรียนไต้หวันมาหนึ่งปีผมพูดภาษาจีนกลางได้แต่ผมพูดผมเขียนและอ่านไม่ได้ผมศึกษาประวัติศาสตร์จีนมาโดยละเอียดและผมก็ศึกษาประวัติศาสตร์อเมริกามาผมจบตอนประวัติศาสตร์ผมเรียนปริญญาโทผมได้ทุนเป็นผู้ช่วยอาจารย์เขาเรียก t A Teacher s และผมก็สอน ประวัติศาสตร,ร์อเมริกันอเมริกัน history one o ทำไมผมจะไม่รู้จักประวัติศาสตร์อเมริกาให้ผู้ชมอาจารย์ศอครับอาจารย์สอไปเรียนที่อังกฤษอังกฤษคือรากเหง้าของการเหยียดผิวอังกฤษคือรากเหง้าของการกดขี่ข่มเหงประเทศด้อยพัฒนาประเทศอาจารย์สอเรียนจบมาอาจารย์สอ ผมไม่เคยเห็นอาจารย์สอมาตำหนติตีเตียนประเทศทางตะวันตกเลยหรือประเทศที่เขาเรียกว่าแองโกลแซกซันเอาละท่านผู้ชมอาจารย์สอผมไม่ได้รับเงินรับทองจีนมาผมใช้สติปัญญาของผมที่ไม่ได้เป็นขี้อาจารย์สอผมเป็นขี้ค่าแจ็คแผ่นดินใหญ่อาจารย์สอ,เ,เ,อ,าาสอเองถ้าอย่างนั้นก็ระหว่างขี้ค่าแจ็คแผ่นดินใหญ่กับขี้ค่าฝรั่งตาน้ำข้าวเนี่ยท่านผู้ชมตัดสินใจเอาเองก็แล้วกัน เวลาประเทศไทยเดือดร้อนขายข้าวไม่ออกขายยางไม่ออกอาจารย์สอครับผมไม่เคยเห็นอังกฤษหรืออเมริกามาช่วยซื้อข้าวซื้อยางในประเทศไทยเลยกลับกลายเป็นไอ้เจคแทนนินใหญ่เนี่ยมาซื้อข้าวซื้อยางให้ประเทศไทยถ้าอาจารย์สศึกษาประวัติศาสตร์อาจารย์สอ,ก,สอก็รู้ว่าเราเคยเป็นประเทศราชของจีนมาก่อนสมัยก่อนการตั้งกษัตริย์ในสยามนั้นจําเป็นต้องส่งทูตไปประเทศจีนเพื่อไปขอ ให้ห้องเต้ให้พรและอนุญาตให้คนคนนี้เป็นกษัตริย์อาจารย์สอนรู้หรือเปล่าปวาร์าตรงนี้เอาละเดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าอาจารย์สอนนี่คือริ้วล้อฝรั่งตัวพ่อเลยมีคนเล่าผมฟังหลายคนผมมีชื่ออยู่บหลังถามมาเดี๋ยวผมจะบอกให้ มีคนย้ำเตือนความทรงจำให้ผมว่าคนที่ชื่อส,สุลักษ์ีวัลักษ์เนี่ยเป็นตัวแจกทุนอเมริกาแจกทุนอังกฤษรับเงิน n อ o คัดเลือกเอาคนไทยไปรับใช้ฝรั่งทุนตะวันตกคุณชัชวานชาติสุธิชัยน้องรักผมปีนี้จะเจ็ดสิละเป็นเพื่อนสนิทของไกรศักดิ์ชุนวันโต้ง บอกผมว่าสมัยหนุ่มๆใครอยากไปเรียนต่อเมืองน,นอกไปเรียนอเมริกาไปเรียนอังกฤษเขาแนะนำให้ไปหาอาจารย์สุรักษ์เพราะคอนเนคชันแก่ปึกมากท่านผู้ชมครับมันมีคนไปค้นข้อมูลเก่าๆออกมาเผยพแพร่เป็นข้อมูลวรารสารทางการเมืองสหรัฐก่อตั้งมาเมื่อปีพุทธศักราช2,517คศ .1974 ชื่อลินเดนลาโรช เขาเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวสหรัฐเขาทำแมกกาซีนอันหนึ่งชื่อ EIR ภาษาอังกฤษเรียก Exclusive Intelligence Review เมื่อฉบับวันที่12มิถุนายน2535คศ .1992 ประมาณเกือบ20ปีจะแล้วหน้าปกเขาเขียนชัดเจน ว่า USAID ให้การสนับสนุนการเงินกับม็อบต่อต้านการรัฐประารในประเทศไทยเขียนชัดเจนเนื้อหาในส่วน Strategic Study ระบรุชัดเจนว่าองค์กรพเพื่อการพัฒระหว่างประเทศของอเมริกาคือ USAID ทำงานเหมือนกับนางฟ้าทางการเงินของสิ่งที่เรียกการเคลื่อนหไหวประชาติไต้ซึ่งความรุนแรงความรุนแรงก็ปะทุขึ้นในกรุงเทพเมื่อเดือนพฤษภาคม ที่นี้เนื้อหาต่อมาในหนังสือเล่มนี้ยังเขียนถึงการคุยโวโออวดของคุณสอสีวลักษ์บทบาทของคุณสอสีวลักษ์ในการเป็นเครื่องมือสนับสนุนของอเมริกาเขาเขียนเลยนะฮะภาษาอังกฤษเขาเรียกสูลัก U.S. support apparatus แมกกาซี e i r ซึ่งตั้งมาในปี2517พูดถึงประวัติของสอสีวลักษ์ และตั้งสมญานามให้สอสิวรพลดุวยตั้งว่ายากองแบงยากองแบงคืออะไรท่านผู้ชมหมายถึงพวกที่ปฏิวัติล้มระบอบกษัตริย์ในฝรั่งเศสจนตัดหัวพระเจ้าลุยที่16ยากองแบงเป็นสโมสรในการเมืองที่ทรงอิทธิพลที่สุดในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสตั้งในการช่วงการประชุมสภาฐานันดร ขอสอหจากการรวมกลุ่มของพวกต่อต้านกษัตริย์เริ่มแรกมีสมาชิกไม่กี่คนและเป็นการรวมตัวอย่างลับๆก่อนที่ต่อมาจะได้พัฒนากลายเป็นกระบวนการระดับชาติที่เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้จัดตั้งสาธารณรัฐซึ่งมีสมาชิกกว่าครึ่งล้านคนท่านผู้ชมครับอาจารย์สอครับหน้าที่46 46 47484950 5ห,หน้า46ถึง50สสิวลักษ์ให้สัมภาษณ์และ ER ได้เปิดเผยข้อมูลว่าเครือข่าย NGO ที่สุรัลักษ์ก่อตั้งขึ้นจำนวนมากได้รับการสนับสนุนสำคัญทางการเงินจากหน่วยงานหลายแห่งที่ได้รับเงินสนับสนุนโดยสหรัฐยกตัวอย่างหน่วยงานแรกคือชื่อ Freedom House Freedom House ที่ชั่วเชื่อมโยงไปกับไอเอ็นที่ผมเคยไล่ท่านบู้ชังฟังหลายครั้งแล้ว National Endowment for Democracy หน่วยงานที่สองคือ Democracy in Asia ซึ่งมีบุคคลในบอร์ดเชื่อมโยงไปโยงไปถึงประธานดีจอจบุชหน่วยงานที่สามคือ Amnesty International หรือองค์การนิรโทษกรรมสากลซึ่งเป็นมือม้าให้สหรัฐในการจุนจานเรื่องการเมืองในประเทศต่างๆจนถึงปัจจุบันก็มีสาขาในประเทศไทย โดยต้นกําเนิดของแอม e s t y International ก่อตั้งโดยหน่วยหน่วย,วยข่าวกรองอังกฤษเมื่อปี2504ท่านผู้ชมครับ a อม e s t y International องค์การนิรโทษสากลซึ่งมาตั้งสาขาในประเทศไทยต้นกําเนิดเกิดจากหน่วยข่าวกรองของอังกฤษท่านผู้ชมอย่าเข้าใจผิดนี่คือข้อเท็จจริงหน่วยงานที่4 Asia Watch มีความเชื่อมโยงไปกับ Freedom House โดยผู้ประสานง,งานกับสสิรลักษ์เป็นตัวแทนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชื่อเทริสเคอุตเอารูปขึ้นให้ดูปัจจุบันทำงานอยู่ในองค์กรที่ชื่อ partners asia หน่วยงานที่5ชื่อ asia resource center ค <c oughs> ณะกรรมการทนายความแลวหน่วยงานที่6คือคณะกรรมการทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนหรือ lawyers committee for human rights ท่านผู้ชมครับไอ้คณะกรรมการทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน บทบาทและชื่อคล้ายๆศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิพนุมยชนซึ่งเป็นต้นสังกัดของนอายอนนท์นำพาที่ติดคุกอยู่ในปัจจุบันหน่วยงานนี้ได้เงินมาจากหลายแหง่งเป็นพันธมิตรกับสอสีวลักษณ์ในการโจมตีในหลวงรัชกาลที่9เพื่อที่จะใส่ความบนเวทีโลกขณะรัชกาลที่9เนี่ยสอสีวลักกับหน่วยงานนี้ร่วมมือการโจมตีในหลวงรัชกาลที่9 ว่าการนี้ก็จโทษกรรมอดีตนักโทษสุจินดาคราประยูนของในหลวงรัชกาลที่9นั้นเป็นเรื่องผิดกฎหมายระหว่างประเทศอาจารย์สอครับผมนี่พอได้ข้อมูลพิสูจนผมมาวิเคราะห์ผมมองย้อนหลังเนี่ยผมว่าอาจารย์สอเป็นโมฆะบุรุษนะจนวันนี้คุณยังไม่เข้าใจหรือว่ารัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ท่านเรียกพลเอกสุจินดาคราประยูนกับพลตรีจำลองสีเมืองเข้าไป เพื่อที่จะให้เลิกลาต่อกันเอาความสามัคคีกันเพื่อไม่มีการนองเลือดพระองค์ท่านถึงนีรโทษกรรมให้คุณยังไม่เข้าใจเพียงแค่นี้นี่คือความสงบสุขของชาติบ้านเมืองไอ้ผมเนี่ยที่คุณด่าผมว่าขวาจัดผมยังเข้าใจเลยแต่คุณเนี่ยปัญญาชนสยามที่ใครมรู้เสือกตั้งคุณมาว่าเป็นบปัญญาชนสยามคุณยังไม่เข้าใจเรื่องแค่นี้ แล้วคุณมีสิทธิ์อะไรที่มาว่าผมกับ่อนนะฮะอ้างอิงเรื่องนโยบายกฎหมายระหว่างประเทศเชื่อมโยงไปยังสมาคมส,ส,สิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งสมาคมนี้ท่านผู้ชมครับก็ได้รับเงินอุดหนุนจากมูลนิธิฟอร์ดฟาวเดชั่นรวมไปถึงมูลนิธิเอเชียที่เขาเรียกว่า a อเชียฟาวเดชั่ท่านผู้ชมครับ ทั้งหมดนี้เกี่ยวพันกับสศสิวรักษ์หมดทั้งหมดนี้ผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองท่านผู้ชมอาจารย์สผมไม่ได้กล่าวขึ้นโดยลอยๆนะอาจารย์สอไปดาวน์โหลดอาา่านวารสาร Exclusive Intelligence Review ฉบับวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2535จะได้รู้สึกว่าได้สามารถเปิดดาวน์โหลดอาญญญญา่านย้อนหลังได้ผมเนี่ยยิ่งอ่านยิ่งเข้าใจว่าทำไมสศสิวรักษ์ ถึงต้องออกมาหนุนเด็กม็อบเด็กสามนิ้วทำไมต้องเตะจุยทั้งที่แก่จะตาย,ายหายแล้วเยินถือไม่ท่าออกเดินนําหน้าไผ่ดาวดินดึงต่างชาติเข้ามาแทรกแซงการเมืองไทยยังไงเอ็นจโอทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฟรี e ดมเฮาส์แอมเนสตี้ทนายความเพื่อสิทธิมน,นุษยชนรวมทั้งองค์กรลหยที่ตั้งชื่อว่าเพื่อประชาธิปไตยเพื่อสิทธิมนุษยชนอีกมากมายทําไมมันเข้ามายุ่งเกี่ยวจุนจ้าก,การเมืองไทยอย่างไม่หยุดยอง ท่านผู้ชมมาเลยปากกล้าขาสั่งสอสิวรักษ์อาจารย์สอครับอาจารย์สนี่โดนดำเนินคดีมาตราหนึ่ไม่ต่ำกว่าสีห้าครั้งทุกครั้งที่โดนดำเนินคดีอาจารย์สอก็จะมีนักข่าวไปสัมภาษณ์มีไมคจ่อปากก็จะบอกว่าถ้าใครมาเชิญผมก็พูดตามเดิมอยากจับผมก็จับผมอายุ85ปีแล้วแล้ว คุณติดคุก15ปีผมฉลองหนึ่งรปีในคุกไม่เป็นไรหรอกตื่นเต้นพูดเมื่อ2 5งพอาจารย์ครับผมไม่อยากจะใช้คำว่าถอถุงสลูอาจารย์พูดอะไรอาจารย์อายดูเองบ้างไหมแต่พอรับหลังคนใกล้คิดลูกศิษลูกหารู้ดีว่า อาจารย์สวิ่งตีนขิดเข้าหาทางโน้นทางนีท้ทีขอความเห็นใจวอยุมากแล้วอาจารย์รู้มาคนในรั้วนในวังเขาเบื่อเอือมระอาจารย์มากเลยคนอย่างนี้ภาษานักเลงเขาเรียกว่าปากกล้าขาสัง่งผมยังไม่รู้อาจารย์สถ้าวันนั้นที่โดนเหมือนเป็นผมโดนยิง200นัดเมื่อวันที่17เมษายน2 5 5 2ผมว่าอาจารย์สอช็อกตายหาไปแล้วมั้งตอนนั้น อาจารย์สอครับหลายหลายคนเขาต้องช่วยเขียนช่วยยื่นดีกาขอพระราชาอภัยโทษในหลวงท่านก็ทรงเมตตาพระราชาอภัยโทษมีข่าวมีข้อมูลเผยแพร่เต็ไมไปหมดความทรงจำของผมเนี่ยผมเป็นนักข่าวอาจารย์สอผมยังจำเรื่องราวอาจารย์สอนได้และพวกที่เคยแวดล้อมอาจารย์สอนผมจากทุกคนอนเนกเหล่าธรรมทัตเอ่ยไกรศักชุนวันเอ่ย อาจารย์สังสิทธิ์เอ่ยคุณน้องคนนี้เอ่ยสนันขจรประสาทที่ผมรู้จักดีอดีตท่านผูว่าการสมัทรไทยอาจารย์ไม่เพียงแต่วิ่งเต้นล็อบบี้เอาตัวรอดจากคดีความความทรงจำผมยังดีย้อนไปปี2541ตอนได้มีการวางท่อแกส๊สไทยพมา่าสมัยรัฐมนตรีนยกยุคนั้นคือคุณชวนหลีกภยัย แต่ผมไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะอาจารย์สอทาเท่ไปนอนขวางท่อแก๊สปรากฏว่ามาเจอกับคนขาลุยบ้าเลือดอย่างเช่นพลตรีสนั่นกรจรประสาทก็จับตัวไปเลยในวันที่6มีนาคม2 4 4 1จับเข้าคุกเลยปรากฏว่าอาจารย์สอวิ่งหาคนน้นคนนี้ร้องไห้ให้โต้งไกรศักดิ์ชุนวันสังสิทธิ์พฤยารังสรร ขอให้ช่วยพูดกับเซนนันตอนนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมหาไทยช่วยเรื่องคดีสุดท้ายแกก็รอดคดีจริงๆ2549ศาลยกฟ้องพอรอดคดีออกมาอาจารย์สอก็มาปากเก่งสั่งสอนคนโน้นทีคนนี้ทีอันนี้เขาเรียกว่าคนเนรคุณหรือโมฆะบุรบุรุษครับผมอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับอาจารย์สอ และท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยลองชั่งน้ำหนักตัดสินใจเอาเองว่าคนที่ชื่อสสุรักษีวลักษ์หรือผมสุดที่ลิมทองกุลใครมันเลวกว่าใครใครกันล่อนกว่าใครกันแน่ท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่8มีนาคมสีหวันที่ผ่านมาเนี่ยอายการได้นำตัวแกนนำ และแนวร่วมกลุ่มราษฎรจำนวน18คนท่านผู้ชมคงได้อ่านข่าวนี้และฟ้องต่อศาลอาญ,ญาปรากฏว่าศาลให้ประกัน15คนคนละ35,000บาทส่วนบางคน,นอีก3คนนั้นศาลไม่ให้ประกันคนที่ไม่ได้รับประกันตัวเนี่ยมีอยู่3คนคือคุณปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลหรือที่เรียกว่ารุง้ง พานุพงศ์จากนอกหรือไมค์จตุพัฒนบุญพัฒรารักษาหรือไผ่ดาวดิน3มคนนี้18คนนี้โดนข้อหา116มาตรา116ก็คือว่ายุโยงปลุกปั่นผิดมาตรา116และข้อหาอื่นแล้วเพิ่มสมคนนี้ยังถูกเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาคือมินประมาทพระมากษัตริย์อาญามาตรา112รวมทั้งหมด11ข้อหาท่านผู้ชมครับ หลายคนก็ไม่สบายใจที่ถูกจำคุกแล้วไม่ได้รับการประกันตัวแน่นอนที่สุดท่านผู้ชมคนที่มีคดีในศาลเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องการได้มากที่สุดก็คือการประกันตัวเพื่อออกมาสู้คดีแต่ในระบบกระบวนการยุติธรรมบ้านเราซึ่งเป็นระบบกล่าวหานั้นมันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ศาล จำเป็นต้องพิจารณาถึงความหนักความเบาของคดีถามว่ามีการไม่ให้ประกันตัวคนเยอะไหมมีมากมายไม่ใช่เฉพาะแค่หนึ่งหนึ่งสองหลายคดีแม้กระทั่งการช่อโกงประชาชนก็ไม่ให้ประกันตัวก็มีไม่ใช่ไม่มีนะฮะทีนี้หลักเกณฑ์ของการให้ประกันตัวหรือมไม่ให้ประกันตัวนั้นเขาดูที่เนื้อหาสาระของคดีผมเข้าใจว่าคดีหนึ่งหนึ่งสองของ คนสคนที่ผมเอ่ยชื่อไปคือชื่อเล่นชื่อไผ่ชื่อรุง้งชื่อไมค์และชื่อไผ่นั้นเนี่ยน่าจะเป็นคดี1 1ึ่ซึ่งโทษสูงโทษจำคุก3ปีถึง15ปีต้องถือว่าสูงและประการหนึงสารท่านก็ยังให้ประกันตัว116ที่ผิดมาตราหนึงหนึคิดแค่35,000บาทเองแสดงว่าที่ไม่ให้ประกันตัวเด็ก3คนนั้นเพราะเป็นคดี1นึ กล่าวอาฆาตมาด้ลาหมิน่นประมาทองค์พระมหากษัตริย์และก็ไม่ใช่ทําเพียงครั้งเดียวทํามาหลายครั้งศาลก็เลยไม่ให้ประกันตัวการไม่ให้ประกันตัวก็ไม่ได้ไปปิดกัน้นไม่ได้ไปปิดกั้นเลยนะการสู้คดีของเด็กทั้งสามคนนั้นท่านผู้ชมครับผมเนี่ยพูดจาตั้งแต่เดือนสิงหาคมในรายการที่ออก เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2563ผมบอกแล้วท่านผู้ชมทุกอย่างผมพูดมีที่มาที่ไปหมดว่าคุณจำเอาไว้นะแล้วพวกคุณจะโดนคดีเป็นหางเว่าเฉพาะวันที่วันที่ที่อายการส่งฟ้องเมื่อวันที่8มีนาคมเนี่ยแต่ละคนโดนไป11คด,ดีมีของเก่าของใหม่ของเก่าของใหม่ใส่ไป ท่านผู้ชมครับผมเตือนเด็กๆไปแล้วว่าตำรวจเขาฉลาดทำไมผมถึงเตือนล่ะเพราะผมรู้ผมผ่านมาแล้วว่าตำรวจในวิชามารเขาเยอะเขาให้คุณออกฤทธิ์ออกเดดเต็มที่เสร็จแล้วเขาก็บันทึกวิดีโอเอาไว้เขาจดบันทึกเอาไว้แล้วเขาดำเนินคดีทีละข้อหา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 ผมบอกไปตั้งนานแล้วไง บอกว่าอย่าไปยั่วยุตำรวจอย่างมากที่สุดคุณก็ผิดในกรณีของการกีดขวางการจราจรแต่ถ้าคุณเข้าไปร่วมถึงขนาดที่เล่นกันแรงๆแบบนี้นะตำรวจคุณก็บอกตำรวจเล่นแรงแต่ประชาชนที่เห็นในภาพทีวีก็เห็นว่าคุณก็เล่นแรงเหมือนกันมีการคว้างระเบิดปิงปองใส่เข้าไปเป็นสิลูกนะฮะ มีการยืนบนตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็เยี่ยวใส่หัวตำรวจมีการคว้างปากันทำลายสิ่งกีดขวางผมบอกแล้วว่าถ้าคุณจะสันติอหิงสาจริงๆเนี่ยคุณต้องถูกกระทําอยู่ฝ่ายเดียวสมัยที่ผมประท้วงอยู่เมื่อเดือนเมื่อปี2551พวกผมถูกกระทําอยู่ฝ่ายเดียวถูกตำรวจยิงแก๊สน้ำตาใสา ถูกตำรวจทำร้ายร่างกายจนกระทั่งพวกผมตายเป็นสิบสิบกว่าคนเกือบยี่สิบคนบาดเจ็บพิการอีกนับสิบบาดเจ็บอีกเกือบร้อยคนนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณก็รู้ว่าคุณคุมอารมณ์ของของผู้ประท้วงไม่ได้เมื่อคุณรู้ว่าคุณคุมอารมณ์ของผู้ประท้วงไม่ได้คุณจะปล่อยไปตามเจตคากรรมได้ยังไงเพราะคุณทะลึ่งเป็นแกนนำคุณก็ต้องรับผิดชอบไป เพราะฉะนั้นการที่ศาลไม่ประกันตัวคุณคุณรุง้งคุณไมค์และคุณไผ่นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอะไรน่าประหลาดใจแล้วก็เป็นปกติธรรมดาของดุลพินิษ์ของการไม่ให้ประกันตัวอยู่แล้วทีนี้มันน่าจะจบเพียงแค่นี้แต่มันไม่จบเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้นะฮะก็มี ถแถลงการของมหาวาลัยธรรมศาสตร์นะฮะวันเดียวกันเลยวันที่8ออกถแถลงการเลยขอพักโทษชั่วคราวกลัวเด็กไม่ได้เรียนนะฮะคือสรุปใจความมาแถลงการมหาวาลัยธรรมศาสตร์ขอให้หน่วยงานรัฐดําเนินการตามกฎหมายให้คํานึงถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผู้ถูกจับกุมขอพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการต่อสู้คดี เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนท่านผู้ชมครับตามผมมาสิทธิในกระบวนการยุติธรรมผู้ถูกจับกลุ่มนั้นมีแต่สิทธิการได้ประกันตัวหรือไม่นั้นอยู่ที่ดุลพินิจของศาลอย่างที่ผมเรียนให้ทราบถ้าไม่งั้นแล้วทุกคนโดนคดีอะไรก็ตามก็มีสิทธิได้กับได้ประกันตัวหมดสิมันต้องขึ้นอยู่ความหนักเบาของเรื่องถามว่าไม่นผิดอะไรเลย แค่มินพระมารกษัตย์จะไม่ผิดได้ยังไงก็มาตราคือคือท่านผู้ชมครับศาลเนี่ยด้วยความเป็นธรรมท่านไม่ได้ท่านพยายามไม่้าเข้าข้างใครแต่ท่านยึดถือตัวบทกฎหมายเป็นหลักเมื่อคุณทำผิดกฎหมายปังปั๊บเนี่ยศาลก็ต้องว่าไปตามตัวบทกฎหมายว่าไปตามตัวบทกฎหมายเมื่อตัวบทกฎหมายบอกแล้วว่ามาตราหนึ่งหนึ่งสองกรณี เด็ก3คนนี้ทํานั้นมีโทษจําคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีต้องถือว่าเป็นโทษเยอะเขาก็เลยมีสิทธิ์ที่จะใช้ดุลพินิจไม่ประกันตัวทีนี้มหาวยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยได้แถลงการพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมว่ามหาวยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะสถาบันการศึกษาซึ่งมีพันธกิจในการสร้างองค์ความรู้ การจัดการเรียนการสอนและการดูแลกิจการนักศึกษาจึงมีความกังวลและข่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้ถูกจับกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งควรมีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงออกถแถลงการฉบรับนี้เพื่อแสดงข้อความห่วงกังวลดังกล่าวข้างต้นไปยังหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาการดําเนินการตามกฎหมายโดยคํานึงถึงความเป็นธรรมสิทธิเสรีภาพสวัสดิภาพของผู้ถูกจับกลุ่มและพิจารณาผู้ถูกจับกลุ่มได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดีตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดรวมทั้งมีสิทธิในการต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมตามผมมานิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง จากถแถลงการของหมายลัยธรรมศาสตร์ผมมีข้อสงสัยอยู่บางประเด็นในเรื่องสิทธิเสรีภาพที่หมายลัยธรรมศาสตร์อ้างอิงตลอดเวลาผมเห็นด้วยแต่ว่าถ้าคนทําผิดกฎหมายซ้ําแล้วซ้ําอีกใจเราเว้นยังไงท่านผู้ชมจําได้ว่าตอนแรกๆที่ศาลปล่อยตัวชั่วคราวเลยแล้วถ้าศาลกำชับบอกอย่าทําผิดอีกนะอย่าไปชุมนุมอีกนะถ้าคุณไม่ไปอีกแล้วคุณจะโดนได้อย่างไง ต่เพืเอนคุณไปผิดซ้ําแล้วซ้ําอีกเขาจะลาเว้นยังไงเพราะตอนให้ประกันตัวเขาระบุชัดเจนว่าห้ามกระทําผิดซ้ําเติมอีกท่านผู้ชมครับข้อที่2เรื่องการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการต่อสกุดีเพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนท่านผู้ชมครับการอ้างว่าให้ปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเล่าเรียนนั้นท่านผู้ชมสําหรับผมแล้วฟังไม่ขึ้นท่านผู้ชมฟังขึ้นไหม พราะเด็กพวกนี้ถ้าอยากเรียนทำไมไม่ตั้งหน้าตางเรียนแต่แรกพอดมเดินโดนดำเนินคดีทธอเรื่งอยากจะขอเวลาเรียนขึ้นมาทันทีแต่ก่อนหน้านั้นไม่สนใจเลยไม่เข้าเรียนด้วยนะฮะในเรื่องนี้เนี่ยผู้ที่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อนาคตนักศึกษาด้วยกันคือมหาลาัยธรมร,มาร,ายธรมศาสตร์เองมหาลัยธรรมศาสตร์ คุณอ้างว่าคุณมีพันธกิจในการสร้างองค์ความรู้แต่ในความเป็นแหล่งพาะปลูกปัญญาเด็กเราเยาวชนมาหาลัยกับไม่เคยห้ามปร,รามนักศึกษาตัวเองไม่เคยเตือนเด็กเลยว่าการกระทําแบบไหนถือว่าเป็นการเรียกร้องสินแท้ของตัวเองและการกระทําแบบไหนเป็นการล้าเส้นเป็นเรื่องผิดกฎหมายเมื่อพลาดขึ้นมาแล้วก็ต้องคุกเข้าคุกเ,เข้าตารางศาสนาของตัวเองอาจารย์ท่านรองที่การบดีท่านรอง หลายๆรองบางรองที่ผมเคยเอ่ยชื่อถึงอ่ะเคยเตือนเด็กบ้างไหมธรรมศาสตร์เคยออกแถลงการบ้างไหมให้นักศึกษาทั้งหมดบอกว่าสิทธิเสรีภาพโอเคทำแค่ไหนถึงถือว่าไม่ล้ำเส้นทำการล้ำเส้นแบบไหนถึงถือว่าผิดให้ระวังตัวอย่าทำผิดกฎหมายคุณก็ไม่เคยคุณปล่อยฟรีคุณปล่อยฟรี แล้วในทางกลับกันเมื่อคุณไม่เตือนแล้วคุณยังมาออกมาปกป้องตัวเองท่านผู้ชมครับอาจารย์มหมาอะไธรรมศาสตร์ครับไอ้แถลงการที่คุณออกมาเนี่ยใครเป็นคนออกถแถลงการไม่ได้ระบุชื่อเลยถ้าแน่จริงอธิการบดีเซ็นมาสิอธิการบดีรองอธิการบด,รรดีทุกคนเซ็นมาเลยไม่มีเป็นถแถลงการเปล่า อาจจะมีใครแอบอ้างขึ้นมาก็ได้ท่านแน่จริงอาจารย์ลงชื่อไปเลยออกหน้ากันชัดชัดให้ครบกันทุกคนอย่าเป็น e A B อีแอบยุ่งทรงจนเด็กๆเข้าแถวเข้าคุกกันหรือว่าพวกคุณก็กลัวคดี112เหมือนกัน่านผู้ชมครับ่ากผู้ชมจำได้ไหมวันที่19กันยายน2563เมื่อยายรุ่งปนัสยาขึ้นเวทีชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อ่านถแถลงการส0ข้อ แล้วโดนดำเน,นินคดีมาตราหนึ่งสองแบบนี้การที่มาลายยินยอมมารายยินยอมไม,าายยมใ่ใช้สถานที่ในวันนั้นสมควรจะมีความผิดด้วยไหมท่านอธิการบดีรองศาสตร,ราจารย์เกษินีวิทุนชาติที่มาจากคณะบัญชีช่วยตอบผมหน่อยได้ไหมและทําไมมารายอื่นเด็กที่โดนจับนี่ก็คงจะเรียนที่อื่นด้วยไม่ใช่แค่ธรรมศาสตร์ทําไมมารายอื่นเขาไม่เรียกร้องให้เด็กกลับไปเรียนหสือ ทุกหมาอะไราชพัฒเอยโทนโน่นนี่นั่นก็ต้องน่าจะทําหนังสือเรียกร้องแล้วเซ็นโดยทการบดีบอกเด็กจําเป็นต้องเรียนหนังสือทั้งทๆในจักกะอันนี้เนี่ยเป็นจักกะโทษนะฮะหัวไม่ตีนฟังไม่ขึ้นพอมีเรื่องบอกว่าขอให้เด็กปล่อยตัวชาเด็กๆจะได้กลับไปเรียนหนังสือแต่ก่อนมีเรื่องไม่ได้บอกเด็กว่าเฮ้ยอย่าทํานะ ถ้าผู้ชมเหม็อนอย่างความพิกลพิการไม่ใช่ระบบการศึกษาบ้านเรานะความพิกลพิการของผู้บริหารสถาบันการศึกษาของเราก็เป็นเช่นนี้แหละเหมือนอย่างที่ผมพูดไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่ารายการวันศุกร์เนี่ยคือวันนี้ผมจะอภิปรายไม่ไว้วางใจพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขทํทำไมผมถึงพูดเช่นนั้นผมมีความคิดอย่างนี้ท่านผู้ชม ผมคิดว่าหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานไม่ใช่เฉพาะสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติควรจะถูกสื่อมวลชนตรวจสอบได้บางครั้งสื่อมวลชนอาจจะไม่มีโอกาสทำหน้าที่นี้ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์หรือว่าสื่ออออนไลน์หรือว่าโทรทัศน์ทั่วไปแต่สื่อมวลชนในลักษณะเพจคุยทุกเรื่องกับสนธิซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข่าวหน้าที่จะทำหน้าที่แทนท่านผู้ชม ตีสักว่าวันนี้เนี่ยผมถือว่าท่านผู้ชมคือสภาประชาชนแล้วกันยอดคนติดตามรายการนี้ทั้ง YouTube ทั้ง Facebook 3ล้านกว่าคนยอดคนเข้า28วันที่แล้วที่ผ่านมาถ้าดูตัวเลขแล้วเกือบ40ล้านคนผมถือว่าในบรรดาทั้งหมดเนี่ยคือสภาประชาชนก็นแล้วกันนะฮะการที่สื่อมวลชนคนคนหนึ่งเนี่ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเนี่ยกล้ามาที่จะแตะต้ององค์กรที่หลายๆสื่อมวลชนไม่กล้าอาจจะเป็นเพราะกลัวหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเกรงในความเป็นตำรวจสำหรับผมแล้วเนี่ยไม่มีความหมายท่านผู้ชมครับที่ผมจะเป็นต้องทำเรื่องนี้เพราะผมอยากจะสร้างบรรทัดฐานเอาไว้ว่าใครก็ตามถ้ากินเงินภาษีอากรของราษฎรแล้ว ได้ตำแหน่งแห่งที่ได้ยศถาบรรดาศักดิ์จำเป็นที่จะต้องรับใช้ประชาชนอย่างซื่อสัตย์ข้อแรกโปร่งใสข้อที่สองเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมข้อที่สและข้อที่4ี่ที่สำคัญที่สุดคือตัวเองต้องสามารถตอบคำถามหลายๆคำถามที่ประชาชนตั้งข้อสงสัย ผมขออนุญาตวันนี้เป็นตัวแทนของท่าน,านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามาดูรายการนี้ท่านผู้ชมครับหลายคนถามผมว่า <c oughs> ผมมีอะไรคุณสุวัสด์แจ้งยอดสุขหรือเปล่าสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิก์สิทธิ์ผมไม่รู้จักคุณสุวัสด์แจ้งยอดสุขเจอตัวยังไม่เคยเจอเลยคุยด้วยก็ไม่เคยคุยไม่เคยท่านผู้ชมไม่รู้จัก เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความรู้สึกส่วนตัวที่ผมมีที่ชอบหรือไม่ชอบคุณสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ส่วนตัวเพราะว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่มีซึ่งกันและกันเป็นเพียงแต่ว่าชอบหรือไม่ชอบอยู่ที่ผลงานของคุณสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขไม่ได้อยู่ที่ความสัมพันธ์ส่วนตัวเพราะว่าผมไม่เจอแล้วผมหมั่นไส้เขาคุณจะพูดไม่ใช่แต่ผมพูดถึงเขาวันนี้ ผมมีหลักฐานผมมีข้อมูลและผมอธิบายทุกๆจุดที่ผมอภิปรายไม่ว่าวางใจคุณสุวัสด์ได้หมดไม่เหมือนที่คุณสุวัสด์แจ้งยสุขได้ถแถลงออกมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วในเรื่องการที่ส่งพลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกและผู้ผู้มชาการปราบปรามยาเสพติดไปตรวจสอบข้อเท็จจริงมาซึ่งตรงนั้นเดี๋ยวผมจะชี้ว่าพิรุษจับผิด การพูดจาของคุณสุวัสด์แจ้งยอดสุขนั้นมีอยู่ตรงไหนก่อนจะเข้าเรื่องผมต้องเรียนให้ท่านผู้ชมทราบก่อนและอาจจะให้คุณสุวัสด์แจ้งยอดสุขและทีมงานทราบผมรู้จักตำรวจมาตั้งนานแล้วตั้งในสมัยพุทธศักราช2532ผมสนิทกับพลตำรวจเอกแสวงทีรศวัตอาทิบดีตำรวจอ่า หลายคนก็พูดบอกว่าพลดเรศสุชาติธีรสวัิ์นั้นเป็นลูกชายของพลดรฤษสแสวงมีหน้าผมถึงเชียร์พลดเรศสุชาติธีรสวัิ์ไม่ใช่ครับผมไม่เคยเชียร์คุณสุชาติธีรสวัิ์เลยแม้แต่นิดเดียวมีหน้ำซ้ำในช่วงที่ผมนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตายต่อสู้กับระบบทักษิณอยู่นั้นผมเองและพันธมิตรก็ยัง ขัดแย้งกับพลบุรวษเอกสุชาติธีรสวัิ์ในหลายๆเรื่องแต่ผมคิดว่าพลบุรุษเอกสุชาติในขณะนั้นทํางานตามคําสั่งของนายเขานายเขาคือพลตารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในเวลานั้นผมก็เลยไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะฉะนั้นแล้วจะไม่เกี่ยวกับความรู้สึกส่วนตัวนะฮะตั้งแต่สมัยนั้นแล้วพลตำรวจแสวงธีรสวัิรไม่ใช่เพียงแค่นั้นต่อมาถึงยุคพิวัตร พลเอกพลตํารวจเอกสวัสดิออ์อมรวิวัฒน์แล้วมาถึงพี่ถินพลตารวจเอกประถินสันติประพบซึ่งมีฉายานามเยอะแล้วคุณประทินก็เป็นคนที่ผงผางมาถึงพลตํารวจเอกพศบุญญาจินดาซึ่งมีม,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 มือขวาคือพี่รีคนในวงการตํารวจรู้จัก,จกดีแล้วมาถึงประชาพรมนอกพี่ประชานะฮะตั้งแต่ 2,539จนถึง2 5 4 1เพราะฉะนั้นตรง2,532เป็นต้นมาเนี่ยนะฮะผมสนิทสนมกับที่ดีจํตำรวจและผู้จางาุลแห่งชาติมาแทบจะทุกคนการสนิทสนมนี้ไม่ได้แปลว่าผมได้สิทธิพิเศษอะไรไม่ใช่ว่าผมจะไปเปิดบ่อนโน่นนี่นั่นท่านผู้ชมครับคุณสุวัสด์แจ้งยอดสุขและลูกน้องครับคุณคงไม่รู้ว่าผมเนี่ย เคยสอนโรงเรียนผู้อุ่มกับและโรงเรียนผู้การมาสามปีสามปีครับผมอยู่ในท่ามกลางความขัดแย้งในยุคนั้นระหว่างพลตำรวจเอกสล่างบุญนาคกับพลตำรวจโทบุญชูวังกานนในเรื่องคดีโกโลนซึ่งพลตำรวจโทบุญชูวังการนเป็นรุ่นห้าที่ตามฟาดฟันพลตำรวจเอกสล่างบุญนาคเหตุผลเพราะพลตำรวจเอกสล่างบุญนาคานั้นยืนอ,อยู่ข้างรุ่นเจ็ เพราะฉะนั้นแล้วตำนานพวกนี้ประวัติศาสตร์พวกนี้อยู่ในหัวผมหมดและผมมีประสบการณ์ผ่านมาผมเคยสอนโรงเรียนผู้การโรงเรียนผู้มกับกุสุวั์แจ้งยอดสุครู้มั้งใครเป็นลูกศิษย์ผมบ้างเอาคแค่คนเดียวก็พอพลตำรวจเอกสมบัติอมอริวัฒน้องชายพี่วัฒนั่นคือลูกศิษย์เรียนหนังสือกับผมเพราะฉะนั้นแล้วอย่าอย่าได้เข้าใจผิดว่าผมไม่รู้เรื่องตำรวจผมรู้ลึก ผมรู้ลึกๆมากๆจนกระทั่งเรื่องบางเรื่องเนี่ยผมยังไม่ยอมพูดผมยังไม่ยอมพูดพลตอเอกชิริวิทย์สุวรรณเทพสัตว์คนที่เปิดหน้าชกกับผู้คนไปทั่วไปหมดพูดจาผงผางไม่ขูใครก็สนิทสนมกับผมที่เขาเรียกกันว่าป๋อมผมยังไม่รู้เลยช่วงนี้ผมรู้จักพลต สแสวงเทียสวัสด์ตั้งแต่ปี2 5 3 2เป็นต้นมาเนี่ยคุณสุวัสด์อยู่ที่ไหนคุณเป็นเด็กน้อยอยู่ที่ไหนผมวันนี้อายุ73ปีผมอายุมากกว่าคุณ15ปี15ปีเต็มๆแล้วไม่ใช่รู้จักแค่นั้นพี่วีพลตำรวจโททวีทิพระรัต์เนี้ยอดีตผู้การใต้รู้จักหมดสมคิดบุญถนอมมือขวาของพี่วี พลตโทสมคิดบุญนน้อมตอนหลังขึ้นไปเป็นผู้บัญชาการรวจภูทรภาคห้ารู้จักพี่เขตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวงการตำรวจวิชามารมีอะไรตรงไหนอย่างไรผมรู้หมดแม้กระทั่งอัศวินขวัญเมืองพลตปทอัศวินขวัญเมืองสมัยก่อนผมยังจำได้เหตุการณ์ที่ด่านช้าง ที่พลตำรวจพลตรวทพลตรวจรีสลากบุญนาคตอนนั้นคุมพลตำรวจพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองซึ่งตอนนั้นเป็นรองผู้การกองปราบให้ไปปราบโจนที่ชื่อไอโจด่านช้างแล้วผมก็รู้ว่ามีการยิงกันในแพ้ผมรู้หมดท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งผมปิดตาข้างหนึ่งได้ก็คือว่า สำหรับผมแล้วเนี่ยเรื่องอะไรที่ตำรวจทำชั่วไว้ผมยังพอที่จะกั้มกลืนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอบายมุขเก็บสวยพนันแต่สิ่งเดียวที่ผมรับไม่ได้เด็ดขาดก็คือว่าตำรวจที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผมรับไม่ได้เอาผมคิดว่าตำรวจทุกคนก็รับไม่ได้ส่วนใหญ่จะรับไม่ได้จะมีบางส่วนเท่านั้นที่รับได้ เพราะะนะแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเข้าใจซะก่อนและคุณสุวัสด์แจ้งยอดสุขเข้าใจตรงกันผมไม่มีอะไรคุณสุวัสด์แจ้งยอดสุขวันนี้ผมเนื้อๆทั้งสิ้นเอาทำนําหน้าคือเอาความจริงมาพูดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอให้เข้าใจก่อนว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไม่ใช่มีอคติแล้วเมื่อผมอภิปรายไม่วางใจแล้วเนี่ย ผมจะเล่าเรื่องราวต่างๆที่ผมเห็นว่าคุณสุวัสด์แจ้งยอดสุขทำอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่เหมาะสมแล้วละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เช่นไรบ้างปกปิดประชาชนมีหมดทุกข้อหาแล้วก็มีหลักฐานให้ดูพร้อมกับบางอย่างอาจจะไม่สามารถฟันธงไปแต่ผมจะตั้งข้อสงสัยให้พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดยอดสุขทราบ และผมจะตบท้ายท่านผู้ชมจะตบท้ายด้วยความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อพลตำรวจเอกสุวัสด์แย้งยอดสุขจากการทำซปเปอร,ร์โพลเมื่อสองสารรมอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อมายืนยันสิ่งที่ผมพูดก็จริงหรือไม่จริงพลตำรวจสุวัสด์แย้งยอดสุขมีชื่อเล่นชื่อปัดเหมือนกับพลตำรวจจากทิพย์ชัยจินดาชื่อเล่นชื่อแตะพลตำรวจเอก สุชาติธีรสวัตรชื่อเล่นชื่อใหม่นะฮะเกิดวันที่20ทธันวาคม2,504เกษียณอายุป,ปีหน้า2,565นะฮะเดือน30กันยายนเป็นคนอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดชาเชิงเซาคุณสวัสตรแจ้งยอดสุขเป็นนักเรียนตเตรียมทหารรุ่นที่20ท่านผู้ชมครับ รุ่นเดียวกับพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์อดีตผู้บัญชาการฐานบกความสนมทสนมระหว่างพลเ,เอกสุวัสด์กับพลเอกอภิรัตนั้นสนิทรววกันมากรักกันมากเลยเห็นได้ชัดเมื่อวันที่6ตุลาคม2563เมื่อคุณอภิรัตคงสมพงศ์กเกษียณอายุราชการและได้รับการแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่งรองราชเลขาธิการในสํานักง,งานราชเลขาธิการของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัรัชกาลที่10ตอนที่คุณอภิรัตคงสมพงศ์เข้าสู่พิธีอุปสมบทที่วัดหงรัตนารามราชวริหารเขตบางกอกใหญ่พลตำรวจเอกวัดแจ้งยอดสุขซึ่งเพิ่งเข้ารับตําแหน่งผู้ช่วยการรแห่งชาติก็เข้าร่วมงานด้วยเดินตามพลเอกอภิรัตอย่างใกล้ชิด สนิทกันขนาดไหนก็ขนาดพลเรกจากทิพย์ชัยจินดาซึ่งเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเพื่อนรักที่เคยส่งเสริมอุปสมบทยังไม่มีพลเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขเดินตามเลยแต่พลเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขเดินตามพลเอกอพิรัตนะฮะพลเอกสุวัสด์พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขเป็นนักเรียนในร้อยรุ่น34รุ่นเดียวกับอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จากทิพย์ชัยจินดารุ่นเดียวกับพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์นะฮะคุณสวั์แจ้งยอดสุกรับราชการครั้งแรกเมื่อปี2526นอีก6ะฮะอีก6ปี2532ก็เป็นปีที่ผมสนิทสนมกับพลตำรวจเอกแสวงธีรสวัสดิ์แต่ตอนนั้นคุณสวั์เป็นรองสารวัตร สถานีตำรวจนครบาลหัวหมากส่วนใหญ่แล้วก็จะทำงานอยู่ที่นครบานนะครบานสิงห์นครบานเป็นผู้มุมครับตำแหน่งในปี2553เป็นผู้มุมครับการตำรวจนครบาล6ท่านผู้ชมครับพ้นตำรวจตรีในปี2563มาถึงกันยายน2566 63 สิปีพอดี10ปีจากพลตร,รีขึ้นไปเป็นผู้จารตำรวจแห่งชาติต้องถือว่าเร็วมากอาจจะเป็นพวกคนคุณสุวัสด์แจ้งยอดสุขเป็นคนที่มีบุญมีวาสนานะฮะคุกคีทั้งางานสอบสวนสืบสวนมานานเป็นผู้กับโรงพักผู้กับสืบสวนโลดแลนแ่นในนครบาลหลายตำแหน่งพอเพลินพอเพลินตอนที่อยู่ร่วมกับ พลตำรวจเอกจักทิพย์ชัยจินดาเนี่ยกลายเป็นดรีมทีมของจักทิพย์ชัยจินดาจักทิพย์ชัยจินดาก็ส่งเสริมเพื่อนรักคนนี้เอาเข้ามาร่วมในงานทุกงานนะฮะเรื่องกาดยิงที่โคราชเรื่องระเบิดวินาศกรรมในกทมนะฮะก็มีชื่อสุวัสดแย้งยากสุดเข้ามานะฮะท่านผู้ชมครับ ในห่วงเวลา5ปีที่จักทิพย์ชัยจินดาเป็นผู้จัาการตำรวจแห่งชาติเขาได้ผลักดันเพื่อนรักเขาคือพลเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขให้เต,ติบโตในตำแหน่งแบบก้าวกระโดดจากรองผู้จัาการอุทธรณ์บานยศพลมตรีขึ้นเป็นรองผบตรยศพลนรุเอกขึ้นเป็นผบตรนในสุดเหมือนกับการวางหมากเอาไว้ปูทางไว้อย่างดีเพราะแต่ละตำแหน่งล้วนจะเป็นตำแหน่งที่สำคัญ เปิดโอกาสให้โชว์ฝีมือด้วยการทํางานเฉพาะงานที่ถือว่าเป็นหัวใจของข่าวและความมั่นคงพลเบรกสุวัตเคยเป็นผู้บัญชาการตํารวจสันติบาลและสันติบาลน,นั้นมีชุดและเครื่องมือดักฟังโทรศัพท์ไลน์เนี่ยนะเช็คได้หมดเลยว่าใครไลน์อะไรว่าอะไรมามัางใครพูดในไลน์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วผมจะไม่ประหลาดใจท่านผู้ชมครับถ้าผมเองโทรศัพท์ผมถูกตรวจสอบอยู่ทุกวันนี้ ซึ่งผมเชื่อว่ามีการตรวจสอบแต่ผมไม่รู้ว่าหมาที่ไหนสั่งให้ตรวจสอบสุนักตัวไหนและการตรวจสอบโทรศัพท์ผมเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ผมถูกตรวจสอบมาตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆผมที่คุยกับผมจะรู้สึกว่าช่วงหลังๆนี้ผมจะกล่าวคำหยาบคายมากเป็นพิเศษผมให้ของลับตลอดเวลาอยา่าโกรธผมนะผมไม่ได้ให้คุณผมให้ไอ้คนที่แอบฟังโทรศัพท์ผมนะฮะ ท่านผู้ชมครับผมจะเอาเริ่มจากการทำงานของพลเอกสุวัสดิ์ละกันเอาไปเรื่อยๆไปท่านผู้ชมครับเรามาร้อยเรียงเรื่องราวร้อยเรียงเรื่องราวของพลตเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขนิดหนึ่งทันทีที่ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จะด้วยหลงคารมลูกน้องหรือว่าตัวเองต้องการแสดงออกว่าตัวเองมีความสามารถคุณสุวัสด์แจ้งยอดสุขขึ้นมาเป็นพบออตรแค่วันเดียวท่านผู้ชมวันเดียวก็รีบเอาหน้าหวังเกาะกระแสตั้งโต๊ะเป็นคนที่หิวแสงแสดงความคืบหน้าของคดีน้องชมพู่ านผู้ชมครับแต่ถึงวันนั้นตั้งแต่ตั้งโต๊วันที่สองตุลาคมผ่านมาหเดือนเข้าเดือนที่6แล้วคดีนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปจับตัวคนที่ฆ่าน้องชมพูไม่ได้นะฮะจนกระทั่งพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขวันที่21มกราคม <S <S 2 5 6 4ผมมีวันวอเวลานอนหมดกล่าวถึงการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามวดขวบ ที่อยู่หมู่บ้านกกกอกตำบกลกกตูมเอเภอดงหลวงจัังหวดมุกดาหารท่านพูดว่าไงไหมตำรวจทุกคนฟังให้ดีๆบาปบุญมีจริงท่านก็หน,นีได้ชั่วคราวท่านเหนื่อยก็ให้มาจับเข้าข่าวคุยกันดีกว่าว่าเหตุเกิดจากอะไรแล้วผู้ชมผมตกกระจายมาก ท่านบอกว่าถ้ารอพูดอย่างนี้ประชาชนก็งงว่าเอ๊ะหมายความว่าอย่างไงเป็นคดีที่ประชาชนในความสนใจว่าตํารวจจะอยังไงประสิทธิภาพมีไหมสร้างความมั่นใจประชาชนได้หรือไม่แต่กลับเป็นประเด็นที่ถูกเบี่ยงเป็นเรื่องสยศาสตร์บ้างเป็นเรื่องดราม่าชีวิตลุงพลบ้างจนชาวบ้านที่อยากรู้ข้อท็จจริงเบื่อหน่ายที่จะได้ยินได้ฟังจากคดีที่ควรคลี่คลายข้อท็จจริงด้วยการทํางานของตํารวจ ด้วยพยานหลักฐานและสามารถจับผู้ร้ายมาลงโทษเรียกศรัทธาความเชื่อถือของตำรวจคุณสุวัฒน์แท้เนี่ยสวมบทผู้นำเหล่าพิทักษ์สันติราชครับทําความจริงให้ปรากฏกลับผสมโรงคลุกน้ำเน่าลงปลักดราม่าไปกับเขาด้วยชนิดต้องตั้งคำถามว่าตอนที่ท่านพูดท่านได้คิดก่อนพูดหรือไม่ท่านตำรวจที่อยู่ในสำนักง,งานรันชาติครับ ท่านอายเปล่าท่านคิดกันยังไงเมื่อตำรวจจับผู้ร้ายตามหน้าที่ไม่ได้ทางออกง่ายๆฝากให้ผู้ร้ายคิดถึงบาปบุญคุณโทษหนีเหนื่อยได้ให้มาจับข่าวคุยกันอย่างนี้ทุกๆคดีที่ตามจับผู้ร้ายไม่ได้ก็ไม่ต้องทําอะไรมากประกาศเปน็นนโยบายไปเลยเนื่องจากว่าผมตามจับคุณมานานแล้วจับไม่ได้ถ้าคุณคํานึงถึงบาปบุญคุณโทษคุณเดินเข้ามาจับข่าวคุยกับผม ช่วยมาหาผมหน่อยท่านผู้ชมครับนี่สะท้อนอยู่สองเรื่องท่านผู้ชมเรื่องน้องชมพู่สะท้อนอยู่สองเรื่องสะท้อนเรื่องอะไรมาสมัยก่อนผมจำได้สมัยที่ยังไม่มีกล้องกล้องวงจรปิดตำรวจที่เป็นนักสืบที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นพี่วีคนตรวโททวีทิพร,รััทรนะฮะสมคิดบุญถนอม ะะหลายหลายคนที่ผมรู้จักคนพวกนี้สืบสวนเป็นเก่งแต่ที่จับน้องชมพู่ไม่ได้เพราะว่าตำาบลกกกอกมันไม่มีกล้องวงจรปิดพอไม่มีกล้องวงจรปิดตำรวจก็เลยเดี่ยงก็เลยต้องพึ่งสายศาสตร์แหละบอกว่าถ้าคำานึงถึงบาปบุญคุณโทษก็แวะเข้ามานี่คือคดีแรกนะท่านผู้ชม ท่านเฮาเลียนท่านไม่รู้ว่าเฮาเลียนแปลว่าอะไรท่านถามตำรวจที่มีเชื้อสายจีนคนแต้ิว๋ว่าเฮาเลียนเขาเรียกว่าอะไรเฮาเลียนก็คือการอวดโอคุยโวหิวแสงสับวัยรุ่นก็เลยหิวแสงอยากจะโชว์ออฟหเดือนมาแล้วทรายสุรท่านโชว์ออฟไม่ได้กรณีที่สองท่านผู้ชมคดีหน้ากากาอนามัยหาย คดีนี้ท่านผู้ชมหลายๆท่านประชาชนหลายๆคนลืมไปแล้วหรือจําไม่ได้ว่าใครที่เป็นคนทําคดีนี้แต่ผมจําได้แม่นเพราะผมพูดถึงเรื่องนี้ในรายการคุยชื่อเรื่องสนที่หลายตอนอาจจะเรียกว่าเป็นซีรีส์เลยนะท่านะผู้ชมมีนาคม2,562เชื้อโควิดกําลังเริ่มระบาดหน้ากากอนามัยในตลาดมือตลาดออนไลน์จากราคาบาท5 2บาทพุ่งขึ้นเป็น10เท่า สิกว่าเท่าเป็น20บาททั้งใน,นก่อนหน้านั้นเพียงหนึ่งเดือนในวันที่30มกราคม2563นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบโรงการผลิตหน้ากากอนามัยแล้วตั้งโต๊ะแถลงบอกประชาชนไม่ต้องห่วงประเทศไทยมีสต๊อกหน้ากากอนามัยอยู่200ล้านชิ้นและมีศักยภาพในการผลิตอีกร้อล้านชิ้นต่อเดือนไม่มีทางขาดแคลนแต่ต่อมาภายหลัง ก็พิสูจน์ได้ชัดว่าสิ่งที่คุณจุรินพูดนั้นเป็นคำโกหกความจริงแล้วคุณจุรินนี่น่าจะมาเป็นผู้บัญาการตำรวจแห่งชาติได้นะนะเพราะว่ามี DNA คล้ายคลยกับผู้นําหน่วยตํารวจนะฮะเรื่องนี้เป็นปริศนาผมเคยจับผิดไปแล้วในรายการคุยทุกเรื่องกับสนทิตอนที่24 ถ้าฟังลืมไปแล้วแต่ผมเนี่ยไม่ลืมนายตำรวจที่รับหน้าที่จากนายกรรีเข้ามาดูแลหน้ากากอนามัยหายไปชื่อว่าอะไรทราบไหมครับชื่อว่าพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตาิหลังเกิดเหตุกรณีหน้ากากอนามัยขาดตลาดก็พบว่าเกิดการกักตุนหน้ากากอนามัยจนเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตไปถึงนายกนายกก็เลยมอบให้คุณสุวัสด์แจ้งยอดสุข ขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองพบตรไปสืบสวนสอบสวนหน้าข้อจริงทุกคนลงข่าวหมดวันที่16มีนาคม2563ที่ทำเนียบรัฐบาลคุณสุวัสด์แจ้งยอดสุขเปิดเผยเพียงสั้นๆหลังจากที่เขาพบนายกรัตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะฮะว่าขณะนี้กำลังดำเนินการสอบสวนอยู่ท่านผู้ชมครับตัดตอนภาพยนตร์เลยไปตอนจบเลยดีกว่า ผลสุดท้ายอย่างที่ทุกท่านทราบเกี่ยวกับเรื่องสต๊อกหน้ากากนามัยหายเป็นร้อยล้านชิ้นหน้ากากนามัยขาดตลาดชุดสืบสวนสอบสวนของคุณสุวัสด์แย้งยอดสุขไม่สามารถหาคำตอบใดๆให้กับสังคมได้ไอ้โมงก็ยังลอยนวลอาทิตย์ดีกรมการค้าภายในในายวิชัยโพชนกกจผู้รับผิดชอบซึ่งถูกเซ็นย้าย ให้มาเป็นราชการสิ็รักนายกวันที่15มีนาคม2563 14พฤษภาคมพอเรื่องเงียบนายกก็เซ็นย้ายกลับไปทำหน้าที่อาิบดีกรมการค้าภายในเหมือนเดิมพอกเกษียณอายุราชการจุลินลักษณะวิสิทธ์ก็แต่งตั้งคุณวิชัยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรพาณิชย์ส่วนคุณสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขรองผบตรที่มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนคดีหน้ากากรหมยัยแทบไม่มีข้อสรุปใดๆ ไม่สามารถต่อขคำถามได้ให้กับประเทศชาติประชาชนได้เลยว่าหน้ากากอนามาัยหายไปไหนเป็นร้อยร้อยล้านชิ้นและในสุดกลับได้เป็นตำแหน่งผู้ช่วการดูแแห่งชาติท่านผู้ชมกรณีที่3บอชอยู่วิทยาตอนนี้ตอนจบอยู่ในมือของอุตุวัตแจ้งกอสุกแล้วถ้าผู้ฟังสงสัยเหมือนผมไหม ว่าคดีบ,บอสวอรยุทธ์วิทยามันไปถึงไหนแล้วหลังจากที่ตำรวจและอา,าการพยายามมุ่มี่ช่วยเหลือลูกหมาเศรษฐีเจ้าของกระทิงแดงให้รอดพ้นคดีนี้ที่ขับรถเฟอร์รารี่แล้วชนดาวิเชียนเสียชีวิตตั้งแต่ปี2,555 2 0 6 3พอเรื่องแดงขึ้นมากระทบความเชื่อมั่นประชาชนอย่างมากมายมหาศาล จนกระทั่งวันนี้คดีบอสอยู่วิทยาเป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวอย่างของการสะท้อนเห็นความอายุติธรรมของกระบวนการายุติธรรมที่คนรวยรอดคุกแต่คนจนติดคุกท่านนายกพลเอกประยุทธ์เลยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบคดีนี้มีท่านวิชามหาคุณเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีคำสั่งที่ไม่ฟ้องคดีอาญาในที่สุดคณะ ทำงานของท่านวิชาทําอย่างรวดเร็วรวดเร็วเลยภายในเดือนหนึ่งทำรายงานส่งสรุปให้พลเอกประยุทธ์ตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2563โดยระบุอย่างชัดเจนระบุอย่างชัดเจนท่านผู้ชมว่ามีขบวนการช่วยเหลือนายบอสอยู่วิทยาทั้งยังมีการสมคบคิดกันอย่างเป็นระบบนะฮะท่านนายกท่านก็ได้ส่งข้อมูลทั้งหมดเนี้ยที่ท่านอาจารย์วิชาหาคุณทำงานมา สำรวจมาตรวจสอบมาส่งไปที่หน่วยสังกัดส่งอายาการให้ไปตรวจสอบส่งตำรวจให้สอบคนที่เกี่ยวข้องจะดําเนินการยังไงกับคนที่ถูกกล่าวหานั้นในส่วนอายาการท่านผู้ชมก็มีการงุบงิบทําแบบรูปหน้าปลาจมูกสอบเหมือนไม่ได้สอบเพราะเมื่อต้นปีวันที่สองมกราคม2 5 6 4ที่ผ่านมาคณะดนตรีได้มีหนังสือไปถึงคุณวงสกุลกิติพรหมงอายาการสูงสุด แจ้งเรื่องการแต่งตั้งคนากรการอายการและอายการอาอุโสจำนวน975รายตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563เป็นต้นไปซึ่งในจำนวนนั้นรวมถึงนายเนธนาคสุกรองอายการสูงสุดแจ้งว่าเนื่องจากมีข้อข้อหาในคดีบอสอยู่วิทยาอยู่สำนักง,งานองคง์คมนตรีจึงตีตกหนังสือทูลกล้าแต่งตั้งอายการเพื่อให้มีการทบทวนในรอบรอบีะก่อนท่านผู้ชมครับนั่นคืออายการแล้วฝั่งตำรวจล่ะท่านผู้ชม ฟังตำรวจเนี่ยคุณสุวัสด์แจ้งยอดสุขก็ตั้งคณะทำงานชุดหนึ่งขึ้นมาโดยมีพลตำรวจเอกธนสิทธิ์วัฒนวรางกูลลูกชายของพี่น้องที่ผมรู้จักพลตำรวจเอกสนองวัฒนวรางกูลเป็นประธานในการสอบแต่ผมมีคำสั่งฉบับหนึ่งฉบับที่551ทับ2563เรื่องแต่งตั้งคณะการพิจารณา และเสนอความเห็นเพื่อดำเนินการตามรายงานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติกรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชนหนังสือนี้มีอยู่3หน้าลงนามโดยพลนเ็กสุวัสดแจ้งยอดสุกเมื่อวันที่27ตุลาคม2 5 6 3เดี๋ยวผมจะเอาหนังสือขึ้นมาให้ดูนะครับท่านผู้ชมครับผมเอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยเพราะว่าผมมีข่าวไม่ดี ผมก็อยากจะแจ้งให้พลเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขทราบเอาไว้ล่วงหน้าผมมีข่าวไม่ดีว่าคณะกรรมการที่ตั้งท่านต,ต,ต,ตั้งขึ้นมาเนี่ยมีตำรวจส่วนน้อยในคณะรรมการมีมติเห็นว่าควรจะดําเนินการตรวจสอบต่อไปอย่างจริงจังแต่ว่ามีมติคณะนรมการส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นคนของคุณสุวัสด์ทั้งนั้นนะบอกว่าให้ยุติเรื่องนี้ได้แล้ว ก็คือผู้นี้นยุติว่าไม่มีใครผิดตำรวจท้องหลอที่ช่วยเหลือปิดคดีเปลี่ยนข้อเท็จจริงเปลี่ยนความเร็วทุกอย่างรวมไปจนถึงพลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกด้วยซึ่งตอนนี้เป็นผู้บัญชาการเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นเป็นผู้บัญชาการพิสูจน์หลักฐานและท่านผู้ชมเชื่อไหมเขาหาแพ้ได้แล้วแพ้คนนั้นชื่อพันตำรวจเอกธนสิทธ ท่านผู้ชมจำพนันรุ่กธนสิทธิ์ได้ไหมพนันรุ่กธนสิทธิ์คือคนที่อัดเทปเสียงของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงรองมนูเมฆหมอกที่ทั้งทุกคนที่ยืนยันว่าวันนั้นเนี่ยพลตำรวจเอกสมยศไม่ได้แวะเข้าไปในสำนักงานกองพิสูจน์หลักฐานแต่เทปตัวนี้ และการตรวจสอบของข้ารรมการของท่านวิชาหมาคุณยืนยันได้ว่าพลตำรวจสมยศอยู่ก็จะเอาธนสิทธิ์นี่แหละซึ่งทำงานอย่างซื่อสัตย์ปกป้องศักดิ์ศรีของตำรวจที่ดีไปเป็นแพะว่าทำผิดไปแอบอัดเทปท่านผู้ชมระหว่างแอบอัดเทปซึ่งอาจจะผิดวินยัย แต่กับเนื้อหาสาระของเทปที่พิสูจน์ความจริงให้รู้เนี่ยท่านผู้ชมว่าไหนสำคัญกันแน่นอนที่สุดเนื้อหาสาระสำคัญกว่าเพราะมันพิสูจน์ตรงกันข้ามกับที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการตำรวจพยายามปกป้องซึ่งกันและกันคุณธนสิทธิ์ควรจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งคุณธนสิทธิ์ควรจะได้รับการเชิดชูแต่คุณธนสิทธิ์กำลังจะเป็นแพะท่านผู้ชม ผมเรียนในท่านพลเวสุวัฒน์แจ้งยอดสุขทราบว่าเรื่องนี้ท่านอย่าได้นิ่งนอนใจผมสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมจะตามกัดเรื่องนี้ตลอดเวลาเชื่อผมสิเพราะผมรับไม่ได้กว่าความเลวร้ายของความอายุทรรรมซึ่งตำรวจกำลังจะก่อขึ้นอีกแล้วครั้งหนึ่งแต่ผมไม่รู้นะ มตินี้จะต้องส่งไปที่พลนรเร็กสุวัสด์แจ้ยงยอดสุขเร็วๆนี้คุณสุวัสด์คุณคิดให้ดีความลับไม่มีในโลกคุณไม่ต้องงงแล้วว่าทำไมผมถึงมีข้อมูลเยอะคุณรู้จักผมน้อยไปผมอายุ73ผมผ่านโลกมาเยอะหลายคนที่เป็นผู้ใหญ่ในวงการหน่วยงานต่างๆ มีอยู่เยอะเลยไม่น้อยที่รักและเคารพผมพร้อมที่จะดึงข้อมูลหลายข้อมูลมาให้ผมคุณยาเห็นว่าผมเนี่ยไม่ถูกอายการแต่มีอัยการหลายคนที่รักผมก็ส่งข้อมูลมาให้ผมผมสนิทกับท่านอายการสูงสุดท่านพัชระยุติธรรมดำรงแล้วเดี๋ยวผมจะมีข้อมูลอายการมาให้ท่านผู้ชมดูเพื่อตบหน้าตำรวจภาคหก และก็ฟาดใส่โต๊ะทำงานของพลตรเวกสุวัสด์แจ้งยอดสุขกรณีเรื่องนายเกิดชนะยาไอซ์1,500กิโลกร,รมัมตามผมอ่ะแต่ท่านผู้ชมเห็นหรือยังเห็นหรือยังว่าผมเล่ามาเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเรื่องที่สามลนะเรื่องที่สามเนี่ยกำลังเกิดขึ้นผมบอกล่วงหน้าเลยไงท่านผู้ชมว่าคณะกรรมการที่รับเรื่องจาก อาจารย์วิชาหมาคุณเข้ามาตรวจสอบหน่วยงานตำรวจที่ช่วยเหลือนายบอสอยู่กำลังจะปกปิดช่วยเหลือพักพวกตัวเองเฮ้ยคุณสุวัสด์ประชาชนคนไทยเขาจะพึ่งคุณได้ไหมเนี่ยถ้าคุณเกิดไปคิดแบบตำรวจที่ต้องการปกป้องพวกตัวเองถ้าคุณแน่จริงคุณต้องบอกคุณไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการชุดนี้ คุณเป็นประธานคุณเป็นพบตรคนหน้าหน่วยคุณต้องบอกว่าให้ตรวจสอบต่อและกําหนดเลยภายในกี่วันและคุณอย่าให้กรรมการชุดนี้ทะลึง่งผมเรียกว่าทะลึง่งไอ้กรรมการชุดเสียงส่วนใหญ่เอาพันธุ์นบุรีธนสิทธิ์มาเป็นแพะในเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับกรณีที่สี่ผมพูดไปละสามกรณีพลเอก สุวัตแจ้งยอดสุขทํำเทเซีโร่ ero, ตั้งด่านสรุปง่ายๆก็คือว่านอกจากด่านที่เป็นด่านของคอ,อ,อรมอมีมติเรื่องความมั่นคงแล้วเนี่ยด่านอื่นเนี่ยให้ยกเลิกหมดเพราะว่าท่านสุวัตแจ้งยอดสุขต้องการโชว์สังคมเห็นว่าการไม่ตั้งด่านอย่างพร่ำเพรื่อนนั้นจะทําให้ประชาชนไม่ถูกรีดไถ ท่านถแถลงเรื่องด่านอย่างเซซีใหญ่โตเลยนะฮะท่านถแถลงว,วันเมื่อวันที่2ตุลาคม2 5 0 0ัหนหนึ่งาดีอบาย20ข้อข้อที่11ก็คือว่าเซซีจุดตรวจจุดสกัดด่านตรวจเมาจนกว่าสามารถจะทำให้โปร่งใสได้ท่านผู้ชมครับ พบอตอรถแถลงเรื่องด่านใหญ่โตถแถลงออกหนังสือสั่งการว่าจะจัดการจุดสกัดด่านเถือนด่านลอยการนี้ถยนับตั้งแต่วันที่คุณสุวัสด์แจ้งยอดสุขถแถลงนโยบายสั่งในพลทั้งสอทชมานั่งฟังให้ทําตามท่านผู้ชมครับผ่านมาแล้วห้าเดือนทําได้ไหม ไปถามประชาชนทุกคนเลยว่าสตชในยนุคพลนรีสุวัตแจ้งยอดสุขดานเทือนดานลอยการรีดไถหายไปไหมให้ไปทําโพลสารวจก็ได้รับรองเป็นเสียงเดียวกันตารวจก็ยังคงรีดไถ่ยอยู่ประชาชนยังคงต้องจ่ายอยู่ไม่ได้แตกต่างกกว่าปีที่แล้วเลยปีก,ก่อนๆเลยท่านผู้ชมครับนโยบาย20ข้อที่พลนรีศวัตแจ้งยอดสุขทำเท่ ประกาศออกมาว่ายุคผมมีนโยบาย20ข้อนะฮะวันที่2ตุลาคม2564 2563โทษทีเรียกประชุมมอบนโยบายให้กับภูมิช้ำชาระดับผบกอรองผบตอรอจำนวน20ข้อใน20ข้อเนี่ยหลักๆก,ก็คือวาดรูปให้โลกสวยส่วนใหญ่ ตำรวจจะเน้นจรรรมตำรวจจะเน้นโนนี่นั่นโอเคไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรเป็นการพร่ำเพรอเพอเจอร์วาดฝันบนสิ่งที่คุณก็รู้ว่าทำไม่ได้แต่คุณต้องการที่จะแสดงทุ่งลาเวนเดอร์ให้คนที่เขาดูแล้วฟังคุณพูดว่าโอ้ยยุคคุณสุวัสด์เขาดีนะเขาจะทำน่นทำนี่นะเอาละ ไม่เป็นไรกระโดดเลยจากข้อหนึ่งมาไปที่ข้อ15บห้าท่านผู้ชมตามผมมาข้อ15บหนโยบายหลักของพลรเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขตู้ม้าบ่อนการพนันขนาดใหญ่การพนันออนไลน์ต้องไม่มีที่ผ่านมาให้ผ่านไปนับจากวันนี้มีกติกาใครทำต้องรับผิดชอบรวมทั้งการซื้อขายตำแหน่งไม่ควรมีข้อที่16 ต้องไม่มีการซื้อขายตำแหน่งถ้ามีต้องถูกจัดการการสร้างตัวแบบของการเปลี่ยนไมซ d เซ็นั่นแหละใช้ภาษาอิงด้วยนะไม n d เซ็เรื่องการแต่งตั้งแม้ทำไม่ได้ร้อแต่ต้องช่วยคนดีได้รับการตอบแทนคนไม่ดีต้องถูกลงโทษโอ้โหทุ่งลาเวนเดอร์ที่สวยสดงดงามท่านผู้ชมครับนับตั้งแต่วันที่สองตุลาคม2 5 6 3ถึงวันนี้ก็หเดือนสิวันละ ผมนับเดือนนับวันให้เหลยผลปรากฏว,ว่าตู้ม้าบ่อนการพน,นันการพน,นันออนไลน์การซื้อขายตำแหน่งการโยกย้ายตำแหน่งเกลื่อนไปหมดทั้งประเทศทั้งเมืองหลวงภูทรจนเป็นแหล่งพแพร่เชื้อโควิด19อย่างที่ทุกคนทราบ <c oughs> ท่านผู้ชมครับส่วนการแต่งตั้งก็เต็มไปด้วยข้อคอร์รัปกรณีที่ทุเรศที่สุดอัปยศที่สุดท่านผู้ชม คือการโยกย้ายตำรวจในภาคตะวันออกเพื่อรองรับนโยบายหนึ่งอำเภอหนึ่งตำบลหนึ่งอำเภอหนึ่งบอลทำให้มีการขยายตำรวจแบบเกือบยกจังหวัดเพื่อเอาคนของตัวเองเข้ามาท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ไม่เคยพูดไม่เคยตอบคำถามเพราะตอบไม่ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ตำรวจจังหวัดระยองมีอยู่16อำเภอย้ายผู้กับ14อำเภอ ชนบุรีย้ายผู้มิกับ8อำเภอรหรือ10อำเภอเฉพาะ2องจังหวัดนี้ย้ายผู้มกับ20กว่าตำแหน่งซึ่งผิดหลักการธรมาธิการหมดธรมาพิบาลหมดท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะหาว่าผมพูดลอยๆตามผมมาหลักการในการย้ายข้าราชการตำรวจหนึ่งถ้าตำรวจนายนี้อยู่ในตำแหน่งต่อไปจะทำให้ข้าราชการเสียหายจำเป็นต้องย้าย สองตำรวจนายนั้นไม่สนองนโยบายของตำรวจหรือผู้ค้มชาและถูกหน่วยอื่นมาจับออายมุกบ่อนค้ามนุษย์ตู้มาเครื่องเล่นไฟฟ้าต้องย้ายสามนายตำรวจไม่มีความผิดอะไรดำรงตำแหน่งไม่ถึงสองปีดำรงตำแหน่งไม่ถึงสองปีไม่สมัครใจาย,ย้ายออกนอกหน่วยตำรวจเอาหลักเกณฑ์อะไรไมาย้ายเขาออกนอกหน่วยคุณเอาหลักเกณฑ์อะไรมาคุณบอกผมหน่อยสิที่ชัดเจนที่สุดท่านผู้ชมชัดเจนที่สุด ย้ายผุ้มกับสืบสวนสอบสวนภูธรภาคสองจำนวนสามคนสืบหนึ่งสืบสองสืบสามคือภาคสองภาคตะวันออกกรมปรชาการภาคก็จะมีผู้การสืบสวนสอบสวนภาคก็จะมีผุ้มกับนะแต่ละจังหวัดท่านผู้ชมฮะเข้าใจระบบตำรวจนี่แต่ละแต่ละจังหวัดก็จะมีฝ่ายกำกับ กองกำลับการสืบสวนสอบสวนนั่นคือมีอำนาจเฉพาะจังหวัดแต่ถ้าเป็นภาคเนี่ยอย่างเช่นภาคตนออกมีทุกอำนาจทุกจังหวัดชาเชิงเซาชนบุรีระยองจันบุรีตาดคือพูดง่ายว่าพุ่มกับสืบสวนภาคมีสิทธิ์ที่จะเดินทางไปตามจังหวัดต่างๆเพื่อสืบเรื่องราวต่างๆถึงแม้แต่และจังหวัดจะมีกองกำลับการสืบสวนจังหวัดอยู่แล้วแต่ภาคคุมไปอีกทีก็คือเผื่อ เล่นแร่แปรธาตุกันภาคจะได้เอามาเล่นงานตำรวจที่ชั่วๆได้ท่านผู้ชมครับพุ่มกับหนึ่งกอมครับการสืบสวนสอบสวนภูทรภาคสองถูกย้ายไปแม่ห้องสอนท่านผู้ชมจา,จากชนบุรีไปแม่ห้องสอนพุ่มกับสอง บอกอสสภูทรสองชนบุรีนะฮะไปแม่ห้องศนเหนือนะฮะไปไหนมาท่านผู้ชมบึงการอีสานเลยพุมมกับสามบอกอสสภูทรสองไปแม่ห้องศนเช่นกันท่านผู้ชมไอเด็กสามคนนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยความผิดมันมีอยู่ข้อเดียวก็คือว่ามันไม่ยอมไอคนที่มีอำนาจไม่ยอมไอฉลามตาฟาง เรื่องกี่กบอนที่มันเปิดตามจังหวัดนำนโยบายของไอ้ฉลามตาฟางคือหนึ่งบอนหนึ่งอำเภอมันไม่ยอมก็เลยโดนย้ายไปท่านผู้ชมนอกจอากนี้แล้วยังมีตำรวจที่ดำรงตำแหน่งอยู่ไม่ถึง2ปีถูกย้ายไม่ได้ผิดอะไรเลยโดยหลักแล้วไม่ถึง2ปีเขาห้ามย้ายแต่ปีเดียวไม่มีความผิดอะไรก็ถูกย้ายตำแหน่งเดิม ใช้ดุลพินิษเทศผลอะไรมีความจําเป็นอะไรย้ายตารวจที่ไม่ครบสองปีโดยมีความผิดหรือบกพร่องเลยท่านผู้ชมเห็นหรือ,อยังไหนแล้วคุณบอกว่าให้ความยุติธรรมกับกับกำลังพลคุณจะปกครองกันด้วยปกครองกันด้วยจริยธรรมคุณธรรมไม่ใช่ในสุดกลับไปสู่ผลประโยชน์เหมือนเดิมท่านผู้ชมเห็นด้วยกับผมไหมนี่ข้อนี่ข้อที่ห้านะ นี่ข้อที่ห้านะชัดเจนท่านผู้ชมแล้วคุณนึกดูแล้วกันคุณสุวัสดิ์แจ้งยอดสุกไอ้ผู้กกับ1นึ่งผู้กกับ2อผู้กกับสาฝ่ายสืบสวนสอบส,วน,สวนของภาคสองเนี่ยมันทําอะไรผิดครอบครัวมันรู้เรื่องด้วยไหมมันไม่ได้รับทรย์อะไรทั้งสิน้นมันเป็นเพียงแต่ทำตามหน้าที่เป็นเพียงแต่ว่าไอ้ผู้ใหญ่ที่สํานักง,งานเร่งชาติแอบมีผลประโยชน์ร่วมกับมัน บอกว่าไอ้สามตัวนี้คือตัวขวางตัวขวางท่านผู้ชมเข้าใจยังตัวขวางการเปิดบ่อนหนึ่งบอนหนึ่งอำเภอ,อย้ายแม่มไหมซะคุณสุวัสด์แจ้งยอดสุขถ้าคุณแน่จริงคุณชี้แจงหน่อยสิไม่ต้องเอาคนอื่นนะมีอยู่เยอะเลยนะฮะมีอยู่เยอะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูมีภูมิกับส,ส,สพปลวกแดงจาราดรยองไปอยู่ฝา่าย่วยการภูมิกับ ศรีราชาจังหวัดชนบุรีอำเภอศรีราชาบ้านเดิมผมผมเด็กอาสอาสมชันศรีราชาเป็นผู้นำกับฝ่ายอำนวยการจังหวัดศรีสะเกดเอาแค่สามคนที่พอผู้นำกับหนึ่งผู้นำกับสองผู้นำกับสามคุณย้ายเขาเรื่องอะไรคุณเมียเขาลูกเขาเรียนหนังสืออยู่คนหนึ่งกระเด็นไปแม่ของสอนสองคนกระเด็นมงสอนอีกคนกระเด็นบึงการ จิตใจคุณทําด้วยอะไรคุณสุวัสด์แจ้งยอดสุขตำรวจทั้งหลายที่ฟังรายการผมอยู่คุณคิดตามผมมาคุณรับได้มาเรื่องแบบนี้ถ้าคุณโดนด้วยตัวคุณเองคุณจะรู้สึกยังไงนี่แหละคือคุณมีนายที่ชื่อสุวัสด์แจ้งยอดสุขท่านผู้ชมครับเราไปหาผ่านไปละวห้าเรื่อง มาเรื่องที่6จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับคดีบอนภาคตะวันออกนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นสดๆสร้อนๆบอลพนันออฟไลน์ออนไลน์เครือข่ายเสียโป้กับหลงจูสมชายที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วในรายการหลายทิศแล้วว่าเชื่อมโยงไปจนถึงธุรกิจตู้มา้าเครือข่ายธุรกิจสีเทาสีดําและเครือข่ายยาเสพติดเสียโป้ถูกจับยึดทรัพย์เป็นพรวนบ้านและที่ดินรถ โยนไปจนถึงแม่เมียญาติพี่น้องขอประกันตัวไม่ได้ประกันแต่ท่านผู้ชมครับแต่หลวงจูสมชายด้วยสมชายจุติกิเดชาเปิดบ่อนระยองกับบอนในภาคตะวันออกซึ่งเป็นต้นตอในการแพร่เชื้อตั้งแต่ธันวาคม2 6 6 3คนก็รู้กันทั้งหมดทั้งบ้านทั้งเมืองคนระยองทุกคนรู้หมดเสาไฟฟ้าระยองยังรู้เลยแต่ตำรวจกลับปล่อยเวลา ไว้หนึ่งเดือนครึ่งปล่อยอะไรเวลาคือแทนที่จะไปปิดบ่อนแล้วก็รู้ว่าบ่อนเนี่ยมันมีจริงไม่ออกหมายจับหลงจูสมชายแล้วใส่ข้อหาฟอกเงินด้วยทิ้งเฉยท่านผู้ชมเดือนหนึงสิวันผมก็มีแหล่งข่าวของผมเหมือนกันปปงเนี่ยเวลามีเรื่องอะไรท่านผู้ชมครับ มีเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยเจ้าหน้าทีท่ปปงเขาเมือ่อยีพมากเขาเริ่มแอบตรวจสอบทันทีเลยว่าไอ้นี่ทรัพย์สินมีที่ไหนบ้างเงินสดมีไหมมีโน้นมีนี่มีไหมเพราะเงินสดที่เขาตรวจได้ทันทีเพราะเขาเครือข่ายเขาเชื่อมกับธนาคารทุกธนาคารใส่ชื่อนี่เข้าไปเขารู้แล้วนี่ฝากไว้เท่าไหร่เป็นเพียงแต่ว่าเขายังไม่สามารถจะใช้อำนาจทางกฎหมายอายัดได้เขาจะอายัดได้ก็ต่อเมื่อ ก็ต่อเมื่อตำรวจออกหมายจับว่าไอ้นี่ผิดเข้าขั้นมูลฐานฟ,าฟอกเงินเพราะบ่อนการพนันผิดแล้วส่งเรื่องให้ปปงตำปปงถึงจะดำเนินคด,ด,ดีได้ท่านผู้ชมครับเขาไม่จับหลวงจูสมชายเป็นเวลาเดือนครึ่งหลวงจูสมชายเนี่ย มีเงินสดอยู่ประมาณ400-500ล้านบาทในธนาคารตามการตรวจสอบแต่พอออกหมายจับปังปับ๊บออกหมายจับนี่ออกข้อหาอะไรมะเปิดบ่อนการพนานยังไม่มีข้อหาฟอกเงินะช่วยกันชิบหายเลย,ยางานนี้คุณสุวัสดิ์คุณจะบอกคุณไม่รู้เรื่องไม่ได้นะคุณเนี่ยรู้เรื่องดี เสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าพอเข้าไปค้นทรัพย์สินของหลวงจูสมชายท่านผู้ชมก็คงอ่านข่าวได้แล้วเรียบร้อยแล้วเป็นเรื่องราวที่ตลกขบขันหัวรอกันทั้งชาติบ้านเมืองกับตำรวจยุคสุวัส์แจ้งยอดสุขเปิดเซฟหลวงจูสมชายมีแบงค์ร้อยอยู่ใบหนึ่งละพระหนึ่งองค์คือแดกดันตำรวจมึงอยากมาเปิดเอา,เอาไปสิเอานอกอย่างนั้นแล้วไอสถานที่ทำการบอล มันทุบทิ้งหมดเลยเป็นตึกแถวเนี่ยนะโรงงานแม่งทุบหมดเลยขนอิดขนดินไปเลยทิ้งเดินเข้าไปเฮ้ยสถานที่เกิดอยู่ที่ไหนไม่มีละแล้วหลังจากนั้นอีกไม่ไม่ถึงสองอาทิตย์ค่อยแจ้งข้อหาฟอกเงินให้หลวงจูสมชายโอ้โหช่วยกันจริงๆและท่านผู้ชมครับไอ้เสียโป้เนี่ยมันถูกจับ ข้อหาฟอกเงินทุกจับข้อหาเปิดบอนเล่นเบิดบอนการพนันออนไลน์ท่านผู้ชมรู้มาตำรวจคัดค้านการประกันตัวแต่หลวงจุสมชายต้นเหตุของการแพร่ระบาดโควิด -19 ผิดพรกฉรุกเฉินซึ่งตำรวจในยุคสุวัสด์แจ้งยอสุขไม่ได้ตั้งข้อหาผิดพรกฉุกเฉิน และสงจูสมชายได้ประกันตัวจากการเปิดบอน2 0 0 0สนบาทได้ประกันตัวจากการฟอกเงินอีก5้0 0 0นบาทโดยที่ตำรวจในยุคของสุวัสดแจ้งยอดสุขไม่คัดค้านการประกันตัวเป็นไปได้ยังไงนี่สองมาตรฐานหรือเปล่าผมเนี่ยไม่เชื่อข่าวลือแต่ผมคิดว่าไม่จริง ข่าวหรือว่ามีคนเนี่ยส่งเงินให้กับผู้ใหญ่ในสำนักงานบริหชาติเดือนละ30ล้านบาทตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นมาตุลาพฤศจิกาธันวาตอนช่วงนี้คงหยุดส่งเวลาเพราะหลงจู้สมชายถูกจับผมไม่รู้ให้ใครไม่รู้นะฮะท่านผู้ชมเห็นหรือ,อยังทั้งหมดนี้เรียกว่าปลาหีหรือเปล่าปาหีไหมตลกอะ่ะ คุณจะทําอะไรนี่นะคุณ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 ไม่ได้คิดเลยเลยแม้แต่นิดเดียวหรือว่าประชาชนเขารู้ทันคุณประชาชนเขารู้ทันคุณหมดนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมนึกดูกันละกันทั้งหมดที่ผมพูดเล่าให้ฟังเนี่ยมาหกเรื่องแล้วเนี่ยแล้วปรากฏอะไรไหมปปงนี่ทำงานมืออาชีพจริงๆเมื่อวานนี้ปปรงารายงานมาแล้ว ว่าได้อายัดทรัพย์เครือข่ายหลงจูเสียโป้กว่า1,200ล้านบาทที่ดินเยอะแยะไปหมดนะฮะยึดทรัพย์มีบัญชีทั้งหมด430รดายการบัญชีเงินฝากเครื่องประดับทองรูปประพันยานพาหนะะห้องชุดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างราคาประเมิน1,200ล้านบาทท่านผู้ชมครับ ยื้อเวลาไปเดือนกว่าๆตั้งแต่ปลายธันวาคม25 6 3าามาเป็นเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนมีนาคมทำให้หลวงจูสมชายมีเวลายโยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินเพราะรู้ล่วงหน้าจะต้องถูกตามเส้นทางการเงินตามกฎหมายฟอกเงินจากคดีพนันท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมไม่ต้องเป็นตำรวจอะท่านผู้ชมที่ดูผมอยู่เนี่ยเป็นประชาชนผมเป็นหัวหน้าฝ่ายค้าน ผมกำลังเล่าให้ฟังว่าหน่วยงานนี้ล้มละลายแล้วล้มละลายทั้งเกียรติยศล้มละลายทั้งศักดิ์ศรีล้มละลายทั้งคุณธรรมล้มละลายทั้งจริยธรรมท่านผู้ชมครับยังมีข่าวอีกปปรงระบุมาเลยนะนี่คนทำงานในปปงอบอกยังมีคนที่เกี่ยวข้อง เส้นทางทางการเงินที่เดินผ่านบัญชีหลงจูสมชายผ่านไปหาคนประมาณร้อยกว่าคนท่านผู้ชมรวมทั้งเสียโป้โด้วยร้อยกว่าคนเขาบอกมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็รับเงินทหารก็รับเงินตำรวจก็รับเงินรวมไปจนถึงตำรวจกองปราบด้วยท่านผู้ชมเราเป็นคนไทยปะเนี่ย เราเจอคดีบอสเราเจอคดีโนู่นคดีน,ดนี่ชีวิตคนไทยมันบัดซบมะความยุติธรรมหาไม่ได้แล้วอีกต่อไปในยุคนี้เราจะทำยังไงกันดีคุณสวัสด์แจ้งยอดสุขนี่คือข้อท็จจริงที่ผม,มให้ให้ให้เล่าให้คุณฟังนะฮะอีกเรื่องหนึ่ง ท่านผู้ชมจำได้ไหมตอนที่มีโควิด19อันนี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องพิเศษนะผมพูดไปหเรื่องละนี้เอาเป็นหกจนก็แล้วกันโควิด19ที่มันระเบิดที่สมุทรสาคพรพม่านำเชื้อเข้ามาจนกระทั่งมีการกล่าวหาว่ามีแรงงานเถื่อนท่านผู้ชมจำได้ไหม ท่านนายกท่านโกรธท่านออกมาบอกจัดการให้หมดใครที่เกี่ยวข้องสุวัสดแจ้งยอดสุขก็กระโดดตามเพราะเป็นคนที่เอาใจนายทุกอย่างเอาใจนายตั้งแต่เรื่องหน้ากากอนามัยเอาใจนายทุกเรื่องแต่ผลไม่ยญญายกูไม่สนใจกูแสดงออกหิวแสงหิวแสงหิวแสงตำรวจประชุมฝ่ายบร,ริหารตำรวจวันที่19เดือนมกราคม2 5 6 4 ในส่วนแรงงานเถื่อนคุณสุวั์พูดบอกว่ากรณีกระบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้รับรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงชั้นต้นจากรองบตรพลธุเบจดำรงศักดิ์พบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐหลายส่วนก็ไปเกี่ยวข้องซึ่งจะประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการส่วนตำรวจพบว่า้าชการตำรวจหลายระดับเกือบสิบนายหลายระดับเกือบสิบนาย เข้าไปเกี่ยวข้องทางตรงและทางอ้อมโดยอาจมีส่วนช่วยเหลือหรือเป็นการปล่อยปะละเลยซึ่งจากนี้จะมีการสืบสวนให้เกิดความชัดเจนและหากพบมีการกระทําผิดจริงจะต้องถูกดําเนินการทั้งทางวินัยอาญาและนอกจากในพื้นที่จังหวัดการนาราบีแล้วยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาัด้วยส่วนจะมีการออกมาจากผู้ใดหรือไม่ยังไม่สามารถตอบได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างการสอบสวนท่านผู้ชมครับ มกรากุมภามีนาจะจบแล้วจะเข้าเมษาแล้วข่าวเรื่องที่คุณสวัสด์บอกมีตำรวจพู้พันเกี่ยวข้องการค้ามนุษย์คนแรงานต่างด้าวหายไปแล้วท่านผู้ชมหายไปแล้วมีหมอผีปลุกเสกให้หายไปไม่พูดถึงอีกเลยพูดยู่เรื่องนี้ไปจับอีเจเพชรไปจับอีเจเพชร โดยอ้างว่าตมาจ,จเจเพชรเครือข่ายตัวการสําคัญและเครือข่ายที่ใหญ่สุดในการนําเข้าส่งออกแรงงานแต่ไม่ยอมพูดถึงตํารวจไม่ถึงเจ้าหน้าที่ไม่ที่มีส่วนรู้ส่วนเห็นเป็นใจอำนวยความสะดวกให้กับเครือข่ายค้าแรงงานเถื่อนเหล่านี้อย่างไรท่านผู้ชมเป็นไปได้ยังไงที่ตํารวจเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงไม่รู้เรื่องพวกนี้และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจริง,รงอีเจเพชรมันพึ่งอะไรองค์จารุคามร,รามาเทพหรือไง หรือว่าภาษายามวาเทวราชด้านในคุ้มครองมาความจริงมันก็เหมือนบ่นระยองนั่นแหะที่เขาว่าพ่อค้ารู้ชาวบ้านรู้อยก่กงนเรียนรู้เหลือแต่ตำรวจเท่านั้นที่ไม่รู้เรื่องการค้าม,มนุษย์เถื่อนท่านผู้ชมไม่ใช่สนุกนะผมไม่สนุกนะคุณสุวัตที่ผมพูดเรื่องผลงานของคุณเนี่ยผมเจ็บปวดหัวใจเพราะผมเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งผมมีความรู้สึก ชีวิตผมโคตรบัดซบเลยที่อยู่ภายใต้การดูแลความมั่นคงปลอดภัยที่คุณเป็นหัวหน้าหน่วยท่านผู้ชมครับกรณีที่7เมื่อกี้6.1นะฮะเรื่องเกี่ยวกับแรงงานเถื่อนนี่ข้อ7กรณีคดีจับยาไอซ์1 5 0 0กิกรัมที่จังหวัดตากที่เชื่อมโยงไปจนถึงนายตำรวจใหญ่สองคนคือพลตำรวจโท ต่อสักผู้บัญชาการสอบสวนกลางและพันนับุตรเอกเอกราชนะฮะรองผู้การฝ่ายหน่วยการที่กองบัญชาการอุวภูทรภาค6คดีนี้เป็นคดีที่ใหญ่มากผู้ต้องหาในเกิดชนะมีนาสัตว์ทอดไปที่นายตำรวจสองคนคือพันธับุตรเอกราชอินทสืบ และพลตรวโทต่อศัก์สุขวิมลผู้บัญชาการตรวจสอบส่วนกลางท่านผู้ชมที่ตามเรื่องผมมาจําได้มาในรายการคุยชุดเื่นสนธิผมเอาข้อมูลข้อเท็จจริงเปิดเผยสาระชชนได้รับรู้ว่าเรื่องนี้ท่านผู้ชมไม่ใช่เรื่องความขัดแยง้งระหว่างพลตํารวจเอกสุชาติธีริสวัสดิ์ที่ทําเรื่องนี้กับพลตํารวจโทต่อศักสุขวิมลมันเป็นเรื่องง่ายๆโคตรง่ายเลยคือเป็นเรื่องยาเสพติด ที่ผู้ต้องหากล่าวซัดทอดนายตำรวจสองคนอยู่แค่นี้เองไม่ได้มีโทษนะฮะไม่ได้มีหาอะไรซับซ้อนเหมือนที่คนคิดเลยไม่มีพอเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องข่าวใหญ่โตพูดถึงบ้านทั้งเมืองพอรับทราบจากรายการคุยทุกืนองสนธิคุณสุวัฒด์แจ้งยอดสุก,ก้นนัดนักข่าวมาถแถลงข่าวเรื่อง ถแถลงผลการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีข้าราชการตารวจยศพันตํารวจเอกและพลโโตำรวจโทถูกพาดพิงในคดียาเสพติดที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติแต่ผมมีข้อสังเกตท่านผู้ชมตามผมมาข้อสังเกตก่อนหน้าที่แถลงข่าววันหนึ่งในวันพฤหัสที่4ี่มีนาคมมีการแจ้งนักข่าวเลยนะว่าในวันศุกร์ที่5มีนาคมศุกร์ที่แล้วเวลา10บโมงครึ่งพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดศุกร์พบบตอรอ พร้อมด้วยพลเรจมนูมเมฆหมอกรองพบตรและพลตรุษมนตรียิ้มแย้มผู้บัญชาการยาเสพติดมีผู้แทนอายการภาคหกมีพลตรุจพันธุ์วรีสุริยาสิงหกขมลรองเลขาธิการปรปรสและนายรณชัยเกิดมณีนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการกองคดีสองสำนักงานปปงจะมาร่วมแถลงกล่าวชี้แจงข้อเท็จจริงและท่านผู้ชมรู้มาอะไรเกิดขึ้น คุณสุวัสด์ก็คงอยู่รูอยู่เกิดใจผมไม่ต้องถามท่านหรอกพอถึงวันจริงวันที่ศุกร์มีวันศุกร์ที่ห้ามีนาคมสองห้าสี่มีแต่ตํารวจห้าคนตัวแทนปปสหนึ่งคนคือคือมีทั้งหมดมีพลตราเวจสุวัสด์แจ้งยอดศุกร์บพบตร,รพลตระเวมนูเมฆหมอกรองพบตรพลตระเวรมณีมนตรียิ้มแย้มผู้บัญชาการ,ปปาราต,ตรวจปราบามยาเสพติดพลตระเวรดำรงเพชรพงศ์รองผู้บัญชาการหุวงปุธรภาคหก พันตำรวจเอกสราวุธคนใหญ่รองผู้ำการสืบสวนสอบสวนตำรวจพลตรีภาคหพันตรีสุริยาสิงห์กมลรองเลยการองเลยขาธิการปปสท่านผู้ชมครับแล้วอายการจังหวัดแม่สอดหรือผู้แทนปปงทําไมไม่มาร่วมแถลงข่าวด้วยล่ะคุณสุวัสด์แย้งยอดสุตอบผมหน่อยสิที่เขาไม่มาร่วมเพราะว่าเขาคงรับไม่ได้มั้ง เพราะเขาคงจะรู้อะไรมากเกินกว่าที่รู้เหมือนคุณรู้ว่าแต่เขารู้ว่าคุณเนี่ยกำลังปกปิดอะไรบางอย่างใช่ไหมนะฮะข้อเกณฑ์ที่2เรื่องนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องราภายในหุตรผู้ทรภาคกที่เก็บซุกไว้ที่ภาคกโดยไม่มีการสืบสาวราวเรื่องเพราะพลนเอกสุชาติ ทีรสวัสด์พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปปสาอายการปมงเขาเก็บหลักฐานไปไกลแล้วสิ่งที่คุณสุวัสดิ์แจ้งยังสุดถแถลงเมื่อวันที่5มีนาคมตอนหนึ่งระบุว่าเป็นข้อมูลซัดทอดจากเอกสารเพียงชิ้นเดียวคงไม่ถูกต้องผมขออนุญาตใช้สำนวนโบราณหน่อยคุณสุวัสด์พยายามปิดฟ้าด้วยมือข้างเดียวคุณสุวัสด์พูดฮะว่าเอกสารหลุดไปคือชิ้นเดียว แล้วพูดจบว่าฉะนั้นการจะฟังอะไรต้องชั่งน้ำหนักต้องไปเช็ควันเวลาที่พูดนั้นเมื่อ,อไหร่ก็ไม่ได้มีระบุท่านผู้ชมครับเอาละผมจะงัดหลักฐานทีเด็ดมาให้อีก2ชิ้นให้คุณสุวัสด์แจ้งยอดสุขอายการภาค6ได้มีหนังสือสองฉบับให้คณะพนักงานสอบสวนภาค6สอบสวนให้สิ้นกระแสความฉบับแรกวันที่8กุมภาพันธ์สอซึ่งเป็นเหตุให ฉบับแรกเนี่ยที่ส่งไปให้ภาคหกพอพลตํารวจสุชาติสุทธิสวัสดิ์ได้รับสำเนาฉบับแรกแล้วตกกระจายก็เลยทําหนังสือรายงานด่วนที่สุดลงวันที่ส0กุมภาพันธ์ให้ภาคหกรายงานชี้แจงว่าทําไมไม่ทาตามที่สั่งการไว้จนเป็นข่าวโด่งดังไปแล้วไงที่พลตํารวจโทรต่อศักสุขวิมลไปแจ้งความกองปราบว่ามีคนเอาเอกสารลับมาเปิดทั้งทั้งที่คนเสียหายไม่ใช่คุณต่อศักสุขวิมล เอกสารตัวนี้เนี่ยผมเอาขึ้นนะฮะเอกสารตัวนี้ก็คือเอกสารซึ่งอายาการถามไปภาคผมกเฮ้ยทำไมคุณไม่ทำอย่างงีๆๆ้ตามสำนวนทำไมคุณไม่สอบงี้ๆๆแต่พูดกว้างๆแหลงข่าวผมยืนยันมาว่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัิ์ได้รายงานเป็นขั้นตอนไปให้กับพลตำรวจสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข ตลอดเวลาท่านตำรวจที่กำลังดูรายการนี่อยู่พลนตำรวจสุชาติถิรสวัสดได้รายงานเรื่องนี้ให้กับพบออตรตลอดเวลาทุกขั้นตอนคนที่เป็นตำรวจต้องเข้าใจหัวหน้าหน่วยไม่ได้รายงานอย่างนี้มาสิ่งดูนะหน่วยต้องทำก็คือว่าต้องตั้งกร้มการสอบสวนทันทีเลยกับผู้บัญชาการภาคหกว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่ทำตามนี่แต่ไม่เก็บเงียบ เก็บเงียบรอจนกระทั่งคุยทุกเรื่องสนธิเนี่ยเอาเรื่องนี้มาเปิดโปงพอเปิดโปงแล้วต้องการจะกลบเรื่องนี้ก็เลยออกถแถลงข่าวนี่ไงที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ว่าเอกสารแค่แผ่นเดียวเท่านั้นเองเอามาพูดเป็นเรื่องเป็นราวคุณสุวัสดิ์คุณคิดว่าผมเป็นเด็กอมมือหรือไงข้อมูลผมเนี่ยมีเยอะแต่ผมยังเกรงใจหลายๆหน่วยงาน ผมเอาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคุณที่เกี่ยวข้องกับตํารวจคุณอย่านึกว่าผมไม่มีเรื่องราวของคุณนะอยู่ในมือผมมีเยอะเลยมีเยอะ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 มากมาๆแต่ผมคิดว่าช่างมันเอาเฉพาะเรื่องนี้แล้วกันท่านผู้ชมครับต่อมาวันที่22กุมภาพันธ์เมื่อเกือบเดือนที่แล้วมามีหนังสืออายการจังหวัดแม่สอดไปถึงผู้จัดการภาคหฉบับที่ส ผมบอกเลขที่ก็ได้เลขที่อสศ0 5 9แม่สอดทับ408ระบุเลยนะข่าวนี้ให้สอบชื่อคนนี้คนนี้มีทั้งชื่อของพนุเรศพนุเดชเอกราชและพนุเรศต่อศักดิ์สุิมลแล้วก็ระบุเลยถึงขั้นขอให้เลขาธิการปรปรสจับกลุ่มแล้วยื่นเลยบอกว่าถ้าเกี่ยวพันกันให้ออกหมายจับทันที นังสือฉบับที่สองพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมเฮ้ยมันแปลว่าอะไรนี่มันตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณสวัสด์แจ้งเรอสุดพูดส่วนหนึ่งของจดหมายของอายการข้อ1.5จากํากคำให้การของนายเกิดชนะพบบุคคลที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดหรือรู้จักกับเครือข่ายในเรื่องนี้ได้แก่พันเอกยศพลสิทธิกันนางเฟื่องฟ้าวงสว่างกุล ดาบตำรวจทักษีนันบัวคําพันตำรวจเอกเอกราชอินตาสืบพลตำรวจโทต่อศักิ์สุกวิมลและนางสรรสนีชัยสุวรรณท่านผู้ชมครับนี่คือข้อความในหนังสือของอายการที่ส่งไปผู้จัดการภาค6ในวันที่22กุมภาพันธ์สำนักอายการภาค6พิจารณาแล้วเห็นว่าตามคาให้การของนายเกิดชนะดังกล่าว ได้ให้การพาดพิงถึงบุคคลซึ่งเป็นผู้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดในคดีนี้และพนักงานสอบสวนยังไม่ได้มีความเห็นทางสำนวนเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกพาดพิงดังกล่าวหรือดําเนินการขออนุมัติเลขาธิการปปสจับกลุ่มหรือแจ้งข้อกลาวหาให้บุคคลที่ถูกพาดพิงดังกล่าวตามตามกฎหมายแต่อย่างใดในขั้นนี้ มีข้อที่จริงแล้พยานหลักฐานที่พนักง,งานสอบสวนรวบรวมมายังไม่เพียงพอที่จะมีนิฉัยคุณรวบรวมมาไม่พอตรงรับมามาอีกท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมติดตามการถแถลงข่าววันนั้นนายตำรวจที่นั่งถแถลงข่าวอยู่เป็นคนที่น่าสงสารมากคือพันตำรวจเอกสราวุธคนใหญ่ทำตามที่นายสั่งวันนั้นทำไมคุณสราวุธ ไม่พูดถึงเรื่องอายาการกับคําสั่งสองฉบับนี้บ้างละว่าอายการภาคหก็สั่งแล้วสั่งอีกสั่งอ้อมๆกันแล้วสั่งระบุชื่อกันแล้วสั่งเป็นแนวทางสอบสิบข้อแล้วแต่พวกท่านยังทําซื่อบือ้อดื้อด้านไขสือ่อคุณสราวุธคุณก็รับงานนายมาใช่ไหมว่าพูดอยู่อย่างเดียวไม่พบประเด็นเกี่ยวข้อง,งกับรองต้าพันธุโบุตต่อสักมีแต่คำให้การนายเกิดชนะ ไอ้คดียาเสพติดนี่ผมดูหลายคดีเลยที่เขาดาเนินคดีกันเนี่ยพอถูกพาดพิงทีไล่ออกอหมายจับทุกคนเลยมีคดีน,นี้ทั้งที่ไม่ถูกออกหมายจับทั้งทั้งที่เป็นคดียาไอซ์หนึ่้าร้อยกิโลกรัมคุณสราวุธพูดแบบนี้ ที่บอกว่าไปพบกันที่เมียวดีคอมเพล็กซ์เป็นคำพูดของคนที่เราได้ข้อมูลกลับมาเราต้องหาหลักฐานเหตุขึ้นประมาณ2ปลายปี2562ซึ่งพยายามหาหลักฐานอยู่แต่ไม่สิ่งบงบงชี้แค่นี้จริงๆซึ่งเป็นคำซัดทอดชี้แจงผู้ต้องหาว่าไปอยู่ที่นั่นไปเจอไปตกลงไปพูดคุยซึ่งตนต้องหาหลักฐานในช่วงปี62แต่ตนพยายามหาแล้วไม่พบจริงๆโดยที่พูดไว้ครั้งเดียวท่านผู้ชมครับตามผมมาดีหนึ่ง ถ้าผมเป็นผู้ว่าภษานั่งบนบัลลังก์ผู้ว่าภษานี่พูดคำเดียวเลยเวลาท่านผูากษามันจะบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีพยานหลักฐานหาไม่ได้แต่จากการที่พยานหรือจำเลยได้กล่าวซัดทอดและสามารถอธิบายได้รวมทั้งสามารถจะชี้รูปผู้ต้องหาโดยที่พยานไม่รู้จักมาว่าสองคนนี้แหละ ที่เขาเจอที่มิวดีคอมเพล็กซ์จึงเชื่อได้ว่าสองคนนั้นเนี่ยมีส่วนสมรู้ร่วมคิดและสมคบได้คำพิพากษาออกมาอย่างนี้แน่นอนแน่นอนที่สุดเพราะว่าเกิดชนะเนี่ยจูจูมันจะไปชี้หน้ารูปรองต่อได้ยังไงเขามีรูปต้องรู้กี่รูปมันบอกคนนี้ครับแล้วมันยังไม่รู้รลองต่อชื่ออะไรท่านท่านต่อสักชื่ออะไรมันยังไม่รู้เลยเพราะอย่าเมือม่อมันชี้แล้วเนี่ย อยู่ในกระบวนการเชื่อได้ว่าละท่านผู้ชมครับเรื่องนี้อายการให้ข้อมูลผมเพิ่มเติมมาว่ากรณีที่นายเกิดชนะยืนยันว่าได้มีการพบพ่อค้ายาในาถาปนันธรรมรัฐธาดาหรือชื่อเล่นชื่อหนูเฉินนางสาวหลินซาเจลินนัดหมายคุยมาเจอกันที่เมียวดีคอมเพล็กซ์เป็นประจำกับพันธุ์นรเดชเอกราชอินทสืบส่วนพลตรวต่อศักดสุวิมลผู้ชัการตรสบงการก็มีรับได้พบที่เมียวดีคอมเพล็กซ์ ในทางกฎหมายการตกลงเพื่อกระทำการผิดนี้เกิดขึ้นนอกราชนาจักรเกิดขึ้นที่เมียวดีคอมเพล็กซ์ประเทศพมา่าในกฎหมายถือว่าเป็นคดีนอกราชนาจักรอายการสูงสุดเป็นพนักง,งานสอบสวนส่วนราชการอื่นไม่มีอำนาจสอบสวนและสืบสวนและไม่มีอำนาจถแถลงด้วยคุณสุวัสด์แจ้งยอดสุขคุณเอานิติกรของสำนักง,งานบุรองชาติมาเถียงอายการ ที่ให้ข้อมูลนี้ผมมันดีไหมเนื่องจากตำรวจมีอำนาจสอบสวนแถลงข่าวจึงมีอาจจะมีความผิดเป็นการถแถลงไม่ชอบเพราะการชี้ถูกชี้ผิดอายการจะเป็นคนชี้ไม่ใช่พวกคุณชี้ผมอยากจะเตือนพลบริษสุวัฒแง้ยอดสุขนะครับว่าการกระทําของคุณวันนี้เนี่ยสุ่มเสี่ยงต่อการกระทําผิดมาตรา157หลายประการตั้งแต่ที่เรื่อง รองพบตรสุชาติธีรสวัสตรส่รงเรื่องคุณแล้วคุณไม่ดําเนินการตั้งคณะการสอบสวนผู้มัจชาการภาคหกคณะสอบสวนภาค6คุณหนึ่งห้าเไปละคุณเป็นคนที่แก้ตัวอย่างค่างข้างกูขูตั้งแต่เริ่มแถลงข่าวในวันที่หมีนาคมคุณพูดออกมาว่า การวิาพากษ์วิจารมีการตั้งคำถามตั้งประเด็นข้อสงสัยมากมายว่าการทำงานเจ้าหน้าที่ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายโปรง่งใสหรือไม่มีการช่วยเหลือใครเป็นพิเศษหรือไม่สิ่งเหล่านี้มันทำลายมันเป็นการบ่อนทำลายความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมคุณสุวัสด์คุณเนี่ยเป็นตัวการที่ทำลายความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่สิ่งที่ผมพูด ซึ่งเราต้องทาความจริงให้ปรากฏเพราะถ้าไม่ทําถ้าประชาชนไม่ศรัทธาไม่เชื่อนเรื่องกระบวนการสืบสวนสอบสวนความเสียจะตามมาแล้วคนไม่เชื่อถือในสิ่งที่ทําลงไปมันจะเกิดปัญหาความไม่เชื่อฟังไม่มีใครยึดกฎกติกากันซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเราตระหนักดีคุณสุวัสดิ์ครับคุณอาจจะไม่รู้ว่าผมไม่ได้นั่งจัดรายการเฉยๆผมเนี่ยสิงสนามข่าวแท้จริงสมัย6ตุลาเนี่ยผมวิ่งฝ่าลูกปืนก็ผ่านไปแล้ว เอางี้เดี๋ยวคุณสุวั์ถ้าคุณแน่จริงคุณมั่นใจคุณจัดถแถลงข่าวอีกครั้งได้ไหมผมจะไปในฐานะสื่อมวลชนไปถามคุณด้วยตัวเองและผมจะมีคำถามหลายข้อเลยพร้อมหลักฐานมาปรการที่เกี่ยวกับคุณถามคุณด้วยไหนๆผมก็ถ้าถึงวันนั้นแล้วนะเรามาหงายไพ่กันเลยไหมอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเนี่ยผมเคยเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนผู้กำกับโรงเรียนผู้การ สอนอยู่หลายปีผมจะบอกให้รู้เนี่ยคุณสุวัส์ผมนี่เป็นคนช่างสังเกตในวันถแถลงขา่าวเมื่อสุกที่แล้วคนที่นั่งข้างๆคุณเนี่ยพลตำรวจเอกมนูเมฆหมก,อกรองพบตรเขารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีเพราะเขาไม่ทำตามใบสั่งให้ไปตรวจเพื่อบอกว่าไม่พบว่าเกี่ยวข้องคุณมนูพูดยังไงคุณสุวัส์พูดว่ายังไม่พบแสดงว่า โอกาสพบก็มีคุณไม่เชื่อคำพูดผมคุณสุวัสด์คุณไปเช็คคำพูดของคุณมนูคุณมนูตอบแบบเอาตัวรอดอยังไม่พบคือเปิดทางเอาไว้เผื่อพบเขาก็ไม่เสียเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะใช้คุณมนูเป็นผงสักฟอกหรือคุณบนตรียิ้มแย้มเป็นผงสักฟอก ใช้คงใช้ไม่ได้ผงสักพอกยี่ห้อนี้ไม่มีประสิทธิภาพประสิธิทพลอีกต่อไปแล้วคุณสุวัสด์แจ้งยอดสุขครับผมทราบว่าในการประชุมกรรเรอคราวที่แล้วคุณเสนอให้มีการตั้งตําแหน่งใหม่ผู้บัญชาการสี่ตำแหน่งและผู้การสี่ตำแหน่งผมรู้เบื้องหลังนะฮะแต่ผมไม่พูดดีกว่าเอาเป็นว่าความเชื่อมั่นที่กรรอมีต่อคุณเนี่ยไม่มีแล้วผมเชื่อว่าเขายกเลิกหลักการอนันี้ล้ว นอกจากยกเลิกหลักการอันนี้นะคุณสุวัสด์ผมทราบมาอีกว่าคุณกำลังจะเสนอว่าการโยกย้ายแต่งตั้งกลางปีเดือนเมษายนนี้คุณจะเสนอให้มีการเวียนตำแหน่งในาพลผมเข้าใจว่ากอรรก็จะให้ยกเลิกไม่ให้เวียนตำแหน่งในาพลให้แต่งตั้งตำแหน่งที่ขาดเฉพาะตำแหน่งที่หายไปให้แต่งตั้งใหม่แค่นั้นเองไม่มีเวียนท่านผู้ชมครับ ผมจะเล่าอะไรให้ฟังอย่างการเวียนตําแหน่งผู้กํากับการเวียนตําแหน่งนายพลเนี่ยคือช่องทางที่จะเปิดโอกาสให้คนเรียกเงินเรียกทองถ้าทนบุการเป็นผู้การจังหวัดอุดรธานีแล้วอาจจะโดนย้ายไปจังหวัดบึงการอย่างเงี้ยถ้าท่านมีความสุขความเจริญดีที่อุดรธานีท่านก็บอกว่า เอาท่านเอาไปตั้งห้าล้านสิบล้านแล้วกันขออยู่ที่เก่าตั้งต่งอยู่มาไม่ถึงสองปีหรือว่าสมมุตินะสมมุตินะบึงการอยากจะมานั่งอุดรบอกว่าเอาไปเลยยี่สิบล้านผมขอมานั่งอุดรไอ้นี่เป็นเรื่องวิธีการที่มันเก่ามากไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเวียนตำแหน่งเท่าที่ผม มีแหล่งข่าวผมเนี่ยเริ่มมีใครก็ไม่รู้อะจากตรอเริ่มเดินสายแล้วนี่ไปถามผู้การจังหวัดสำคัญสำคัญว่ายังอยู่ต้องการจะอยู่ต่อที่เก่าอีกหรือเปล่าคุณสุวัสดิครับผมทราบมาว่ากรตรไม่เอาเรื่องนี้เขาก็อ่านออกเหมือนกันว่าการเวียนตำแหน่งก็คือการวิ่งหาเงินหาทองมาโยกย้ายกลางปี ท่าผู้ชมครับคุณสุวัสด์แจ้งยสุขครับผมไม่มีความสุขหรอกที่จะมาพูดเรื่องนี้ของคุณที่ผมช้ำใจและขมขื่นที่สุดคือเมื่อไหร่คุณจะเป็นตำรวจเต็มตัวสักทีคุณมัวแต่ปกป้องพักพวกพวกพ้องแล้วคุณทำผิดหนึ่งห้าผมก็กำลังคิดหนักอยู่ผมควรจะหาคนไปแจ้งปปชดีไหมว่าคุณ ละเละผิดมาตราหนึ่งห้าเจ็ดประเด็นอะไรบ้างขอผมคิดดูหน่อยนะคุณสุวัตความจริงก็น่าแจ้งนะน่าแจ้งเหมือนกันนะฮะขอผมคิดดูก่อนเอาผมจบเรื่องนี้ลงให้คุณสุวัตถือว่าเป็นการตอกฝาโลงคุณก็แล้วกันคุณสุวัตพูดใช่ไหมคุณสุวัตพูดในการ พูดออกมาว่าคุณต้องการที่จะทำเ,เรื่องราวต่างๆต้องทำความจริงให้ปรากฏและสิ่งนี้ผมทำมาตลอดเนี่ยผมกำลังบอกให้คุณทำความจริงให้ปรากฏคุณไม่เคยทำความจริงให้ปรากฏเลยแล้วคุณพูดต่อว่าเราต้องถ้าไม่ทำถ้าประชาชนไม่ศรัทธาไม่เชื่อเรื่องกระบวนการสืบสวนสอบสวนความเสียจะตามมาเอาละคุณสุวัสด์คุณบอกประชาชนไม่เชื่อ มามาเราเอาหลักฐานวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์กันวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์เกือบเดือนที่แล้วสำนักวิจัยซูเปอร์โพลสาวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำเปิดเผยผลํำรวจภาคสนามเรื่องปัญหาคาตาประชาชนกับปฏิรูปตำรวจเขาสำรวจตัวอย่าง1,782ตัวอย่างระหว่างวันที 26, 000, 26 4, ่23-26กุมภาพันธ์2 5 64เขาพบว่าอย่างนี้คุณสุวั ตั้งใจฟังดีๆผมเื่อคุณเห็นแล้วแต่ผมจะมาเตือนสติคุณแล้วเตือนสติท่านผู้ชมซุภาพโพเขาบอกประชาชน9 9 4บอกว่าปัญหาคาตาประชาชนได้รับรู้คือยาเสพติดแพร่ประบาดในชุมชนบอนการพน,นันค้ามนุษย์แรงงานต่างชาติการซื้อขายตำแหน่งข้อที่2ประชาชน96.1บอกว่าตำรวจฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆ ปล่อยปาลาละเลยละเว้นการปฏบ,บัตหน้าที่เกินความเหลื่อมล้ําในกระบวนการยุติธรรมที่ต้นน้ําประชาชน93.5บอกตํารวจระดับสูงพัวพันเกี่ยวเก็บเกี่ยวผลประโยชน์กับกระบวนการค้ายาเสพติดและบ่อนการพนันขนแรงงานเถื่อนค้ามนุษย์นี่ประชาชนพูดนะร้อยคน93.5ประชาชน92.5บในองค์กรตํารวจ มีปัญหาเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายข้อหประชาชน97.1%บอกว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บริหารระดับสูงต้องออกมาปฏิรูปตำรวจให้ชัดเจนด้วยอย่าปล่อยให้สังคมกดดันนายกรัฐมนตรีประชาชน96.1%บอกว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บริหารระดับสูงต้องยอมรับความจริงเรื่องการแทรกแซงแต่งตั้งโยกย้ายประชาชน96.2%ต้องการเห็นตำรวจเป็นตำรวจประชาชน ท่านผู้ชมครับผลการสำรวจความเห็นประชาชนเรื่องปัญหาขาตาประชาชนกับปชชนันธุรูตำร,รวจจากซูเปอร์โพลซึ่งปกติผลการสำรวจค่อนข้างจะเอียงไปทนะางด้านบวาด้วยซ้ำแต่ออกมาครั้งนี้แปลว่าอะไรหมายความว่าในสายตาประชาชนนั้นคุณสุวัตตำรวจในยุคคุณตกต่ําจนถึงขีดสุดแล้วคุณดูตัวเลขย่าแย่แต่ละตัวสิมันเกิน9 9 5หมด ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดบ่อนการพน,นันค้ามนุษย์แรงงานเถื่อนซื้อขายตำแหน่งละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำการเก็บซวยกระบวนการผิดกฎหมายต่างๆความเหลื่อมล้ำในองค์กรในการแต่งตั้งโยกย้ายคุณสุวัสด์เรียกว่าถ้าเป็นคะแนนสอบตำรวจในยุคคุณสุวัส์ไม่ใช่แค่สอบตกนะครับสอบตกนี่ต่ำกว่า50% 48%ถือว่าสอบตกนี่ยิ่งกว่าสอบตกอีก ได้คะแนนไม่ถึง10%ในทุกข้อบางข้อได้ไม่ถึง1%น่เนี่เขาไม่เรียกว่าสอบตกแล้วเขาเรียกว่าทุเรศเขาเรียกว่าบัตรซบมีหน้าผมถึงรู้สึกผมบัตรชีวิตผมบัตรซบมากท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกบัตรซบเหมือนผมไหมคนเ้บบอกว่ายาเสพติดบอนการพนันการค้ามนุษย์การซื้อขายตำแหน่งเพิ่มขึ้น เหลือเพียง0.6ไม่ถึง1นะซ้นตนซ้ำคน96.1บอกตำรวจลาเวน้นปล่อยให้เกิดกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำคน93.5บอกตำรวจระดับคน93.5บอกตำรวจระดับสูงพัวพันเก็บเกี่ยวผลประโยชน์กับกระบวนการค้ายาเสพติดบ่นการพนันค้ามนุษย์คุณสุวัสด์ครับผลสสำรวจของประชาชนออกมาอย่างนี้ คุณจะว่าผมมีอคติกับคุณได้ยังไงท่านผู้ชมครับแล้วจะหาว่าผมไม่ชอบผอตอเราคนนี้เป็นการส่วนตัวอหรอนี่คือมติมหาชนนี่คือมติมหาชนผมไม่รู้ว่าคุณอับอายขายหน้าบ้างหรือเปล่าเรื่องพวกนี้คุณอาจจะไม่รู้สึกก็ได้แต่ผมเนี่ยขายหน้าแทนคุณ ตั้งแต่ผมรู้จักตำรวจมาตั้งนมนานตั้งแต่ปี2 5ง2รระดับชั้นผู้ใหญ่มาจนถึงระดับชั้นกลางผมพูดคุณตรงๆผมไม่เคยเจอผู้นำหน่วยคนไหนที่อย่าว่าแต่ประชาชนไม่ศรัทธาเลยคุณรู้บ้างไหมคุณลองสำรวจแอบสำรวจลับๆสิตำรวจในสตาชาสำนักงานตำรวจแห่ง,งชาติไม่มีความสุขเลย ในยุคที่คุณเป็นผู้นำหน่วยท่านตำรวจที่กำลังดูรายการที่อยู่พูดอย่างเป็นกลางท่านรู้สึกอายบ้างไหม <S <S ผมไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวพูดไปหาว่าผมซ้ำเติมแต่คุณแน่จริงคุณแถลงข่าวาอีกทีนะผมจะเข้าไปซักคุณคุณบอกคุณโปร่งใสผมจะดูคุณโปร่งใสยังไงบ้าง ถ้าผมเป็นผู้นําหน่วยสิ่งแรกผมต้องตั้งกรรมการสอบผู้จัดการภาคหกหรือผมต้องย้ายผู้จัดการภาคหกมาสํารองราชการเนื่องจากว่าพลนุบโธต่อศักิ์สุขวิมลถูกพัวพันกล่าวหาจากทานายผมจะย้ายพันธุ์โธต่สอสักพิ์ธล์โธต่อศักออกจากผู้จัดการสอบสวนกลางเช่นกันพันธุ์เรกเอกเอกราชผมต้องให้คนไปสอบเลยว่าเป็นตำรวจยศแค่รองผู้การทำไมร่ำรวยมีเงินเป็นพันล้าน มีบ้านมีช่องมาศาลนั่นคือผมแต่คุณคุณไม่ทำหรอกคุณลุกลีกลุกรนคุณเอาใจผู้มีอำนาจเพื่อคุณจะได้อยู่ต่อเป็นตำแหน่งพบตรคุณสุวัตดคุณอยู่ต่อแต่คุณไม่มีศักดิ์ศรีเลยแม้แต่นิดเดียวในสายตาของประชาชนเอาละไม่ต้องมากในสายตาของคนที่ดูรายการผม28 วันที่ผ่านมา40ล้านคนคุณมีศักดิ์ศรีคุณกับคนที่คุณคนที่คุณไปสอพลอคุณก็แล้วกันคุณไม่มีราคาเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วคุณไม่ใช่ของเก่าด้วยคุณเป็นสิ่งที่ชัรุดในปัจจุบันและจะเป็นสิ่งที่ชัรุดต่อไปเมื่อคุณพ้นจากตำแหน่งนี้ไปคุณไม่รู้จะมองหน้าใครได้อีกต่อไป ท่านผู้ชมครับมีแค่นี้แหละครับท่านผู้ชม